ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกโยมศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงคู่ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจที่ราชทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้คนภัยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเพชรสาพระราชอาณาจักรทำเราปกปักที่ทักด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปาทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบจังสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาพระที่อุบาทที่นาฏหลักรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไฟนำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกโยงศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองกันซายืนสู้อาจที่ล้านทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นซาพระราชอาณาจักรทำเราปกปักที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแผนแผนปาทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพาพาแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏหลักรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกโยมศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานต้องป้องกันซายืนสู้องอาจที่ราชทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเพื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นชาพระราชอาณาจักรทำเราปกปักที่ทักด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นหวังแขนแผ่นปาทัพพี่ไปมาหาบีขอพี่สิบจังสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏหลักรัฐปราศัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลลูกจ้าหรือไฟนำใจสามเหล่าทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าสามเหล่าผู้เข้าถูกโยงศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองกันซายืนสู้อาจที่ราชทหารสานชัยหักพื้นแผ่นดินทานินล
ไทยมีสิทธิเสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรตามเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาประทีอุบาทที่นาฏประพัดประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจซ้ำเราทหารมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าถูกโจมศัตรูปาดพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ผ่านลบลู่ตั้งยันต่อสู้ควบคู่อธิปไตยเพื่อทหารสามบ้านต้องป้องกันซายืนสู้องค์อาจที่ราชทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้ไทยมีสิทธิ์เสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรตามเราบุกป่าที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแผนแผนประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณชาประทีอุบาทที่นาฏประพัดประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเราทหารเพื่อทหารสมานกำลังกันเข้าพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ผ่านลบลู่ตั้งยันต่อสู้ปกปู้อธิปไตยเพื่อทหารสาบานของกองทัพซาที่สู้อาจที่ราชทหารสานชัยหากคืนแผ่นดินทานินล้านสร้างคือไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิเสรีกองทัพเป็นสาธารณสาธารณจักรตามเราบุกป่าที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาประทีอุบาทที่นาฏประพัดประชัยเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจซ้ำเราทหารสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพรักแป้งกลับมาพบกับรายการคนรักศาสตร์คนรักแผ่นดินของเหล่าทัพพิเศษสามเหล่าทหารกะมื้อนี้มีข้าพเจ้าดร.ฟารีดผลพรมโดยทางสัจจะเป็นพิธีกรประจำในค่ำคืนของแรงมันสุกวันที่3เดือน3คศ2017ในเวลา 18:00 นแรงของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก่อนจะเข้าถึงรายการข้าพเจ้าเองแนะนำตั้งหน้าของนรบพิเศษ3เหล่าทหารกะขอถือโอกาสนี้เรียนมาทั้งท่านในบนสุใจวงสวรรค์ที่ปรึกษาสูงสุดของ3เหล่าทหารกะพร้อมด้วยท่านในพลบ่อทองพลทิวงศาและท่านในพลศิระอัตมวงศ์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงขอเรียนมาทั้งท่านพันเอกขาวฤทธิ์สังใหม่ประธานนักรบ HU แห่งพระราชกล่าวพร้อมด้วยคณะHU ทุกท่านขอเห็นมาถึงคณะนรบที่ปรึกษาของนรบพิเศษสำหรับทหารกะทุกท่านเส้นท่านในพอธรรมศาสตร์ท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านร้อยเอกบุษณ์เข้มทิศท่านร้อยเอกบุญเกี่ยมพรพิจิตรท่านร้อยเอกคำแดงนำวงและในพอออปเปอเรเตอร์รุ่น4โดยความเคารพเป็นอย่างสูงขอเห็นมาทั้งหัวหน้าเขตทุกๆเขตพร้อมด้วยสมาชิกของ3เหล่าทหารกะทุกท่านขอขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างมาจากน้ำใจของ3เหล่าทหารกะทุกท่านที่ให้ความสมานสามัคคีและให้การสนับสนุนอุ้มสู้เพื่อให้กระบวนการกู้ชาติของนรบพิเศษ3เหล่าทหารกะได้เดินหน้าไปติ๊กๆโดยบ่มีวันหยุดขอขอบใจมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในหน่วยงานพิเศษของ3เหล่าทหารกะบ่ว่าจะเป็นด้วยน้ำใจปัจจัยหรือว่าการนิยมสมศอกขอเพียงแต่ให้คนลาวของพวกเฮาทุกคนได้เข้าใจว่านโยบายของ3เหล่าทหารกะคือต้องการอยากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอยู่ในลาวออกจากระบบคอมมิวนิสต์ 100%และเอาระบอบเสรีประชาธิปไตยเข้าไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเขาโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตทรงเป็นประมุขเหมือนเดิมพี่น้องถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องได้แก้ไขปัญหาเขาก็ต้องได้แก้ไขปัญหาถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องได้ปฏิบัติเวียกงานอย่างแท้จริงพวกเขาก็ต้องได้ตัดสินใจให้ถึงที่สุดเขาเสียเวลามา40กว่าปีที่พวกเขาได้พากันบากบั่นล้มลุกคลุกคลานต่อสู้เอาเรื่องสิทธิมนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวหลักเรียกร้องให้สากลสหประชาชาติหน่วยงาน NGO พร้อมด้วยทุกๆประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับเราเขามาแก้ไขปัญหาเราแต่ก็สิ้นความหวัง42ปีผ่านไปการต่อสู้การเรียกร้องของคนเราบ่ว่าอยู่ในหรืออยู่นอกบ่ท่านถูกตอบรับจากสากลและก็บ่ได้ท่านถูกตอบรับจากพรรครัฐสปป.ลาวข้อมูลทุกอย่างที่เล่าภายขัวหรือว่าเล่าขาวหรือว่าอย่างหนึ่งคือว่าภายรัฐบาลราชอาณาจักรเราพระราชอาณาจักรเราพวกเขาได้ยื่นต่อสหประชาชาติและตื่นจะยื่นต่อสากลเป็นแหล่งพิเศษสุดและแม่นอยู่ในสหรัฐอเมริกาคริสเตียนพระเมนหลายสบับหลายขังหลายที่และก็หลายหน่วยงานช่วยกันแต่ก็ยังบ่มีการสนับสนุนเป็นทางการดังนั้นตกมาในปี2015เดือน2วันที่9รายการของเหล่าทหารนรบพิเศษกองทัพแห่งศาสตร์แห่งพระจักรเราได้กลับออกมายื่นตัวแสดงถึงผลงานและความกล้าหาญของเหล่าทหารทุกคนที่ยังมีน้ำใจรักศาสตร์มีน้ำใจอยากปกป้องแผ่นดินพวกเขาจึงออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้สากลได้รับรู้ในสัญญาและอนุสัญญาที่พวกเขาได้เซ็นกันกับประเทศเราในปี1973วันที่11กุมภาพันธ์ครั้งสุดท้ายเพื่อให้มีการยุติสงครามและให้เรารวมเราด้วยสันติห้ามบ่ให้มีชาวต่างประเทศเข้าไปครอบครองประเทศเราตามกฎหมายของความเป็นกลางของเราพร้อมด้วยสัญญา1154ของความเป็นเอกราชของเราต่อมาแม่น1162คือความเป็นกลางอย่างชัดเจน
พื่อให้สากลเพื่อให้ทุกประเทศได้ปฏิบัติตามกฎหมายของสากลในการเป็นกลางในความเป็นกลางของแต่ละประเทศซึ่งได้ผลมาได้ผลแก่แต่ละประเทศได้ผลให้แก่ประเทศอื่นแต่ความเป็นกลางบ่สามารถเป็นผลให้ประเทศเราหรือว่าพระราชาจักรเราด้วยการบ่เข้าใจคนเราภายในบ่ฮู้จักว่าคำว่าเอกราชเป็นแนวใดเอกราชตัวจริงๆแท้เป็นอย่างใดประชาธิปไตยจริงๆแท้เป็นอย่างใดอันนี้คนเราของพวกเขาส่วนหลายบ่ฮู้จักในอดีตในผ่านมาได้ยินแต่คำเว้าว่าประชาธิปไตยได้ยินแต่คำเว้าว่าคือเอกราชแต่บ่ฮู้จักว่าจะปกป้องได้อย่างใดและจะเฮ็ดจังได๋จังสิถูกต้องตามระบบของประชาธิปไตยการขัดแย้งจึงเกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศในระหว่างรัฐบาลดังนั้นจากน้อยกลายไปเป็นใหญ่จากผู้หนึ่งกลายไปเป็นคนหลานคนด้วยความบ่เข้าใจและความมักง่ายของคนเราของพวกเขาดังนั้นเราของพวกเขาจึงได้ตกเป็นขาทาสของชาวต่างชาติมาตลอดในปี1778เป็นต้นมาเล่าของพวกเขาได้ถูกล่มลุกคุกคันโดยมีประเทศเพื่อนบ้านพม่าเขาเหยียบย่ำประเทศเราเขาโจมตีประเทศเราสยามเขาโจมตีประเทศเราเวียดนามเขาโจมตีประเทศเราเราจึงกุดเหียนภาคเหนือกับจีนเขายึดเอาภาคกลางทั้งใต้ทั้งเหนือก็มี 2-3 ประเทศที่อ้อมข้างเฮายึดเอาทางใต้กับเขมรยึดเอากระแจเสียงแต่งแต่เป็นลาวทั้งหมดพี่น้องแต่ตกมาในยุคศตวรรษที่21แม่นแก้วจะยึดเอาหมดประเทศเขาบ่ได้กัดเอาสิ้นเล็กสิ้นน้อยเขายึดเอาหมดประเทศเลยยึดเอาหอดคนจับคุ้มขังเอาคนไปเป็นขาทาสเป็นคนหับใส่ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งพวกเข้าหลายคนแน่มบ่เห็นว่าคำเว้าที่ว่าเขาจับคนไปทำลายจับไปใส่เป็นขาทาสหลายคนมองไกลบ่เข้าใจแล้วก็บ่เห็นถ้าผู้ใดหากบ่สนใจติดตามเอาข้อมูลต่างๆบ่ขาทาสในสมัยนี้บ่เหมือนกับขาทาสในสมัยก่อนที่เฮาจะเอาเสือกผูกแขนและตีเขียนแล้วว่ามัดใส่ลักตีลงโทษบ่แม่นแนวนั้นก็หน่อยการขาดเปลี่ยนเป็นขาทาสจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยุคนี้เขาจะต้องใส่แบบลวงตาเพื่อให้ถูกต้องบ่ให้ผิดกฎหมายสากลขูดขีดทั้งด้านแห่งงานนั่นแหละคือขาทาสสหรัฐอเมริกาพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใน196ประเทศบ่ให้มีคนขายแห่งงานแต่เล่าของพวกเขาสามารถหลุดออกไปได้อยู่ในโครงการตัวนั้นเพราะประเทศเล่าของพวกเขานั้นเป็น มีรัฐบาลหรือว่าผู้ปกครองนั้นเป็นผู้อำเอียงกฎหมายปั่นน้ำให้เป็นตอน42ปีผ่านไปที่พวกแนวเล่าขายสัตว์ยึดอำนาจและปกครองประเทศนับแต่ไกรสอนลงมาหอดทองรุ่นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ใส่นโยบายนำเต่าเป่าทั้งหมดปกครองมาใส่อำนาจปราบปรามประชาชนกดขี่ข่มเหงประชาชนและยกสูงผักหลัดบ่มีใครสามารถจะต่อต้านแนวคิดของพวกผักหลัดได้ถ้าผักหลัดทรงสั่งลงไปคณะผักก็ต้องปฏิบัติประชาชนก็ต้องปฏิบัติถ้าใครบ่ปฏิบัติถูกจับ
ไปลงโทษนั่นแหละคือขาถาดเฮาเป็นขาถาดของแก้วแล้วยังบ่แล้วพี่น้องเฮาเป็นขาถาดของคนลาวเฮาคือกันอีกสุดยุคนี้แม่นโหดหายที่สุดพี่น้องคนลาวของพวกเฮาโหดหายที่สุดบ่เคยมีในประวัติพันปีผ่านมาแล้วก็บ่มีในประวัติในระยะนี้ในต่างประเทศว่ามีคนศาสตร์เดียวบังคับข่มเหงคนศาสตร์เดียวบ่มีมีแต่ประเทศลาวเท่านั้นที่เขาเผ็ดกันอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้มีก็ต้องอยู่ในผักหลักผู้ทุกข์แม่นประชาชนดังนั้นพวกเฮานักการเมืองทุกคนอยู่ในต่างประเทศจึงออกมาแสดงความคิดความเห็นแสดงความกล้าหาญต่อต้านกับแนวคิดของผักหลักต่อต้านการปฏิบัติที่บ่ถูกต้องของผักหลักโดยใส่สถานีออกอากาศตอบโต้กับผักหลักตอบโต้กับพวกปฏิการแก้วแดงให้ออกไปจากประเทศเราและให้พวกเราของพวกเราเขากลมเกี่ยวกันปกครองประเทศโดยสันติวิธีตามสัญญาและอนุสัญญาแต่สิ่งที่น่าเสียใจที่คนลาวอยู่ต่างประเทศยังมีกลุ่มก้อนบางกลุ่มยังทำงานให้สปป.ลาวเฮ็ดให้ตัวเองเป็นดาบสองคมคมหนึ่งออกมาต่อต้านแก้วแดงออกมาไล่ขาคอมมิวนิสต์คมหนึ่งออกมาไล่ขาภายเสรีประชาธิปไตยกันเองทับมั่งทุกพรรคการเมืองที่ออกมาออกปากออกเสียงเรียกว่าแคมเปญจะเป็นพรรคใดก็ตามนับแต่สถาบันหลานสร้างคมเขานับแต่ราชวงศ์ลงมาทับมั่งลงมาจนฮอดพรรคการเมืองเล็กพรรคการเมืองน้อยนั่นเป็นนโยบายแผนการของพวกแนวเราที่มันมุนใส่ให้คนเล่านอกประเทศออกมาทับปางกันเองแทนที่ว่ามันจะมาเองมันบ่ได้พี่น้องเพราะมันเป็นต้นเป็นโตพวกเขาหูจักหนาหูจักตามันแล้วมันจะบ่ได้ผลดังนั้นมันต้องใส่คนของพวกเขาเองนี่แหละทับมั่งกันเองเพื่อให้ขาดความเชื่อมั่นในการต่อสู้เพื่อบ่สร้างความแตกหักในระหว่างขบวนการการต่อสู้เฮาจึงฮู้ได้ว่ายุคนี้กับยุคก่อนมันแตกต่างกันอยู่บ่อนใดในการต่อสู้เมื่อได้ถ้าเฮาหักยังมีการคัดแย่งกันทางด้านแนวคิดออกมาโจมมาใส่ลายป้ายสีด่าให้กันแสดงว่าพวกเฮายังบ่ทันเข้าใจในระบบการเมืองระดับสากลพี่น้องดังนั้นซ้ำเราทหารกาต้องยืนอยู่ในความถูกต้องยืนอยู่ในความเป็นธรรมเพื่อให้สากลนั้นได้เห็นบทบาทในการเดินทางของพวกเขาบทบาทในลักษณะนโยบายการเมืองของพวกเขาสามเหล่าทหารกะบ่แม่นว่าแต่ประชาชนเราเป็นผู้ติดตามมหาอำนาจทุกประเทศติดตามเหตุการณ์ทุกอย่างกับสามเหล่าทหารกะล่อคอยล่อเบิ่งว่าทหารกะจะเดินหน้าไปวิธีใดทุกมหาอำนาจพี่น้องบ่แม่นว่าเฮามาเว้ากันหลิกและบ่แม่นว่าเฮามาเว้ากันม่วนเฮาอยู่ในตะนางแหของการต่อสู้ในตะนางแฮมันมีจักตะนางแล้วเฮาจะต่อสู้เฮาจะมั่งมันได้ขนาดใดมหาอำนาจทุกมหาอำนาจนั้นล่อท่าเวกการและเวลาจากสามเหล่าทหารกาดังนั้นพวกเฮาต้องร่วมมือกันเข้าใจกันสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้างๆนอกที่ติดตามชมรายการสามเหล่าทหารกะก็ช่วยกันปัจจัยเล็กๆน้อยๆ
พื่อให้ขบวนการการต่อสู้นี่ให้ลูกให้ล้านของพวกเขาอยู่ในประเทศลาวนั้นได้มีโอกาสแต่มีความก้าวหน้าทางด้านอนาคตและมีความหวังในอนาคตของเขาเจ้าลาวของพวกเขานั้นอยู่ต่างประเทศเฮาหมดความห่วงแล้วเฮาบ่มีความห่วงหยังหมดเพราะทุกคนก็มีความหูความรักมีวีซ่าอาชีพทำมาหากินมีงานทำแต่เฮาเป็นห่วงลูกหลานของพวกเขาอยู่ในต่างอยู่ในประเทศลาวที่ล่มลุกคุกคานคือข้าพเจ้าบอกไปได้คืนนี้ล่ะพี่น้องขุดเคลียร์กินน้ำขี้ดินเป่าเป่าเขากินมืออดมือเสื้อผ้าหน้าแพร่บ่มีนุ่งเพื่อนบ่มีอยู่เหมือนคนอื่นนั่นคือความเป็นห่วงของสามเหล่าทหารกาและพรรคการเมืองต่างๆดังนั้นศัตรูของพวกเขานั้นบ่แม่นนักการเมืองอยู่ต่างประเทศบ่แม่นนักที่ออกข่าวสถานีด้วยกันศัตรูของพวกเขานั้นคือสปป.ลาวคือพรรครัฐพุ่นเฮาจะทับม้ามันได้วิธีใดมันเอาคนไปคุ้มขังอยู่บ่อนใดมันเอาพวกตาหน้าคนลาวลูกหลานของพวกเขานี่ไปใส่ให้งานอยู่บ่อนใดนั่นคือหน้าที่ของพวกเขาจะต้องไปค้นหาสอกหาเอาหลักฐานนั่นไปยืนให้สหประชาชาติแก้วมันมีข่ายจากบ่อนแล้วมันมีกองทัพมันลายปานใดนั่นคือพวกเขาจะต้องสอกหาเพื่อไปยืนให้สหประชาชาติบ่แม่นเขาจะออกมาค้นขั่วกันถามกันว่าเจ้าเฮ็ดหยังถูกบ่ถูกต้องเฮ็ดเท่านั้นต้องเฮ็ดเท่านี้บ่จำเป็นจะต้องมาบอกกันพี่น้องบ่ต้องสั่งสอนกันทุกคนผู้นำแต่ละพรรคการเมืองล้วนแล้วแต่มีปัญญา เขาห้องกับปัญญาส่วนบัดล่ะเขามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติเขามีนโยบายที่เขาต้องดำเนินตามนโยบายของเขาหน้าที่ของพวกเขาเอาแก้วออกจากประเทศลาวหน้าที่ของพวกเขาคือปลดปล่อยระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์ออกจากประเทศลาวเอาระบอบเสรีประชาธิปไตยเข้าไปพี่น้องลาวลุ่มลาวเทิงลาวสูงของพวกเขาพร้อมแล้วที่จะเขาปฏิบัติหน้าที่ขอเพียงแต่ว่าให้พวกเขาเข้าใจกันอย่างแท้จริงรู้จักนโยบายรู้จักเส้นทางว่าเขาต้องการอย่างแนวอื่นเขาบ่มีอย่างที่แล้วนอกจากจะอยากได้แก้วออกจากประเทศเรานอกจากจะอยากปลด ผลักรัฐออกจากอำนาจการปกครองให้มีการเลือกตั้งแบบเสรีประชาธิปไตยมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมีนายกใหม่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมของประชาชนนั่นคือสิ่งที่เฮาต้องการแต่มีอุปสรรคเฮามีอุปสรรคอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่พวกเฮากำลังประเสริญหน้าอยู่เพราะแก้วแดงนั่นมันกวมประเทศลาว 99.9% ล่ะนอกนั้นในเปอร์เซ็นต์นึงนั่นเป็นพรรครัฐสปป.ลาวนั่นที่เป็นลูกแหล่งตีนมือหับใส่แก้วแดงนั้นมันเป็นอุปสรรคเพราะมันบ่ยอมมีการบ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประเทศลาวนั้นมันบ่ยอมออกจากอำนาจการปกครองของมันและพวกลูกแหล่งตีนมือของมันที่หับใส่ พวกพรรครัฐและแก้วแดงนั้นมันก็มากมายมหาศาลเกินกว่าที่ประชาชนลาวทั้งในที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันด้วยพลังใดดังนั้นเฮาบ่ต้องการพลังในปัจจุบันนี้เขาต้องการแต่น้ำใจน้ำใจนั่นคือช่วยกันเซ็นพิติชันช่วยกันเซ็นพิติชันเนี่ยให้มากมายหลายที่สุดออนไลน์ตามที่ในหน้าจอได้เขียนไว้ช่วยกันเขียนพลคนละคนละคนละคนนั่นคือการต่อสู้ยุคใหม่เขาใส่พลังเขาก็ใส่มาแล้วบ่ได้ผลตอนนี้เขาหยุดการใส่พลังเขามาใส่น้ำใจช่วยกันขีดช่วยกันเขียนและช่วยกันเผยแผ่พี่น้องและอย่าลืมอีกปัจจัยเป็นส่วนใหญ่ถ้าเฮาบ่มีปัจจัยเฮาบ่มีต้นทุนเฮาบ่มีเศรษฐกิจเฮาจะแก้ไขปัญหาหยังบ่ได้ในขั้นต่อไปทุกอย่างเฮาต้องช่วยกันแต่ขออนุญาตเฮาไปทำบุญทิศหนึ่งเฮาก็ยังบ่รู้แหละว่าสิสา50ดอลลาร์ขึ้นไปทำบุญเฮาก็อยากได้บุญอันนี้เฮาทำปัจจัยส่งเข้ามาในทหารกะเฮาอยากได้ศาสตร์ของเฮาขึ้นมาเฮาอยากแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากปากจดยากจนของประชาชนคนลาวลูกๆหลานๆเฮาอยู่พุ่น
นี่แห้งได้บุญใหญ่แห้งได้บุญหลายกว่าที่ห้องไปทำบุญอยู่ในวัดพี่น้องอันนี้เขาบ่ได้ประมาทเขาบ่ได้ทับถมศาสนาแต่จะให้พ่อพี่น้องคนเล่าเขาพอเข้านี่เข้าใจอย่าลืมศาสตร์อย่าเป็นห่วงแต่ศาสนาให้เป็นห่วงศาสตร์พ่อเนาะข้าพเจ้าเองขอจบขอเสริมฐานสัจจะจะต่ออันนี้พอเรื่องศาสตร์ก่อนคันว่าศาสตร์คันว่าบ่มีศาสตร์มันก็สิบ่มีศาสนาเฮามีไว้ก็เพียงแต่ว่าเป็นสมมุติซื่อๆว่าเฮาศาสนาพุทธแต่ว่าถ้าเฮาศาสตร์คันเฮาศาสตร์เฮาบ่ฮู้ว่าเฮาศาสตร์อันใดกันนี่เฮามาอยู่บ้านเพิ่นเมืองท่านนี่ก็แม่นแต่ว่าปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธของพวกเฮาน่ะมันเลื่อนลอยมา 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธองค์เพิ่นก็บอกไว้แล้วว่า 2,000 หาไปนี่แปลว่าศาสนาพุทธของเฮามันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆเพราะว่าบริษัท4น่ะบ่ได้นับถือนําคําสอนของพุทธองค์อันนี้พวกท่านก็ต้องควรคิดเอาเองว่าปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธน่ะมันก็ร่วมกันแหละบ่จักเอาศาสนาหยังมาปนกันไปเบิดอันนี้เฮาก็คิดเอาเองว่าทุกคนก็เห็นแล้วเห็นเฮาเห็นทุกมื้อเนี่ยมีแต่เพิ่นจังว่าปัจจุบันมันเกินว่าสงครามศาสนาเรื่องศาสนามีสงครามเพราะว่าคริสต์เขาก็จะสงครามศาสนาเขาเองเพราะว่าเขามีหลายนิกายเขาจะก็พิจารณาแล้วก็พวกอิสลามก็เข้าสงครามศาสนาเพราะว่าเขาคนอนิกายกันคนลัทธิเขาบ่ถือกันอันนี้แหละเพราะว่าโลกนี่สงครามศาสนาพันเบิดสงครามศาสนาปัจจุบันนี่สงครามศาสนาพุทธก็มีสงครามปัจจุบันนี่ในประเทศไทยเพิ่นก็มีแต่สงครามเรื่องศาสนาเพิ่นถ้าเฮ็ดถือเฮ็ดผิดนั่นเฮาก็บ่ฮู้คันผู้ใดก็ยาบแต่ว่าเป็นพระหรือว่าท่านว่าเฮ็ดบ่ได้คําสั่งสอนของพุทธองค์ไปว่าผู้นั้นจะมานําผิดอันนี้เฮาก็เฮาเบิ่งไปเฮาฮู้จักบ่ว่าไปผิดไปถูกเพราะเฮาก็เกิดขึ้นมาก็ฮู้จักแล้วว่าศาสนาพุทธเพิ่นสอนแนวใดปัจจุบันนี้มันยากจะถูกตามข้อพระพุทธองค์สอนบ่มีวัดใดก็บ่มีจังหวัดบ่ว่าอยู่ประเทศลาวบ่ประเทศไทยหรือว่าอยู่สหรัฐอเมริกาก็บ่คือกันบ่แม่นจักนี่บ่มีข้อผูกเฮาสมัยตะกี้เด็ดขาดเลยอันนี้ข้าพเจ้าฟันธงโลดบ่เชื่อก็จังว่ากันคอยเบิ่งไปเนาะเบิ่งไปอันนั้นบ่ถูกแค่นี้เจ้าสบายดีเออสบายดีออกก่อนหมู่ได้มานี่ได้เจ้าสบายดีเพราะว่ากันเฮาอยู่เฮาอยู่สาลานะครับโพธิ์นะเจ้าเชิญเลยอาการมันก็เรียนถึงครับก็คือพอดีเนาะเจ้าก็ใจมันก็ที่เห็นสามารถอาการเพิ่นอาจารย์ก็ดีก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ดีสบายดีด้วยกันเจ้าสบายดีสบายดีครับสบายดีครับเจ้าสบายดีสบายดีครับสบายดีเด้อครับเจ้าสบายดีสบายดีเยี่ยมถึงฐานในคนชุดใจสวรรค์เนาะพอจะเข้าขั้วในขณะของคนจะได้ออกมาเป็นที่ยุติธรรมในที่เห็นตามหลักฐานการคนอาชาติเป็นที่ประชาชนละปกติสบายดีเด้อจากในคนเด้อนะฐานในคนชี้หลักในคนบัวทองนอกสิ่งเดียวกันเนาะได้ออกมาเป็นหลวงปู่ใช่ไหมในที่เห็นตามหลักฐานการคนอาชาติเป็นที่ประชาชนละปกติข่าวอีกที่ทั้งในกับทั้งเดียวกันพวกเรื่องนะครับเปิดรอบตามบุตรปรีนอกเจ้าก่อนหนึ่งเมื่อก็เรียนเป็นฐานวัฒนาที่ศึกษาของหน่วยพิเศษสำหรับทางการสำหรับการทำเป็นที่ของประชาชนเราสุขประเทศคือการเลยเข้มติดผู้สู้และทานเลยอีกคำแรกนำมาลุกนอกเจ้าในกระโปรงธรรมชาติและเลยอีกแก่ห้องสมบัติและเลยอีกปุ่นเกียร์พอดีจิตในกระโปรงสัมพันธ์นาโมริโตรุ่นทีก็ผู้ชาวของหน่วยลงที่เขตตำรวจทหารฝ่ายคนละจักรเป็นดิบก็ประชาชนเราตัวประเทศเราก็สบายดีเรื่องวัตถุพลเนาะเพียงเชิงการอันว่านาเขตว่านาหน่วยทุกหลักทุกเมืองทุกแข้งรอบอันพร้อมด้วยสมาชิกแกนสารและสมาชิกคณะสนุนคุ้มสู้สิ่งเดียวกันให้สามารถจับมือถือแกนกันด้วยอันความสมัครใจถือเจ้าของรอบการนับตกตกเปรีและการเป็นจ่าเรื่องยึดเฉยใหญ่ก็คือการตกเปรีว่าเรื่องอันปัจจัยต่างๆหรือว่าปัจจัยหรือว่าชายคนนี้เช่นนี้ขึ้นไปให้เป็นที่มุ่งหรือว่าชาติของเขาให้รับรู้ว่าในประเทศลาวเขานึกเข้าแบบสิ่งยังปัจจุบันไว้กันจะนอกตัวบริษัทเจ้าขนาดนั้นล่ะตัวเรียนมาจากเขาเรียนเกินอันนั้นจะต่อยอดสำคัญตัวบริษัทที่ทางตัวบริษัทกล่าวมาถึงต่อมุดแปลว่าขอบูชานำใจทางตัวบริษัทแกมีนั่นทันแนวคิดอันแรกครบ
อะไรเป็นผู้นำพาอะไรเมื่อลูกพี่เจ็บสามเหล่าทานตาเขาดักจับกันเป็นดิ่งเขาประชาชนเราสุขสติทุกอย่างพลิกไหวเขาต่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนอกการประตูไปดีนอกการประจานอกเจ้าขาดแล้วเสียงก็ค่อยดีนะเจ้าโทรกันมาใหม่อากาศมันบ่ค่อยดีอินเทอร์เน็ตมันบ่ค่อยดีเอ้าเจ้าเจ้าเสร็จเลยขนาดเอออันนี้ก็กำลังต่อครับอันที่มาบอกเนี่ยคดีเนี่ยเขาขอห้องซื้อการลงทุนคดีว่าพอเปลี่ยนแยกงานกันเลยปัจจัยนอกเชื้อสละผมลงตัวนาทีกันทุกภาษาการเมืองแต่คือการลงทุนคดีแต่ว่าทุกภาษาการเมืองทุกขนาดเขาควรจะเป็นที่มาบอกให้คนนั้นคนนี้แต่ว่าเรื่องเดียวจะที่ปัญญาไปมั่นไปแต่จ้าความหวังนั้นทุกคนว่าอย่างไรก็แก้วกับที่แน่นอกนอกกับตัวคดีหรือว่าคุณนับใส่ของแก้วนี่อะไรนะเจ้าคือทองลิ้นทองรุ่นทองชิงจุมารีกำไส้ที่พระดอนบอกชีสวัสดิ์ลิงสวัสดิ์บอกแปลถึงบริหารยืนนำปณีในชันอาหารเอตโตนะครับคือตั้งแต่ขอบานใจแฉ่งเจ้าแป๊ะเจ้าเมื่อกระทำว่าจะจ้าเป็นอุ่นนับใส่ต้องเอาไฟว่าจะจ้ารอดตัวคดีนะครับคือการตัวคดีว่าว่าอันเลือกงานกระชากที่กระไตนะครับแต่กี้กับกระชากที่กระไตเนี่ยกับกระชากที่กระไตเนี่ยหรอถ้าจะประชาธิปไตยเมื่อกี้ตอนนี้ได้มันเหมือนเขาบอกประชาธิปไตยได้ขึ้นผู้อีกหรอประชาธิปไตยหรือว่าผู้เสือกรีแต่เจ็ดที่มาเป็นมาได้ขึ้นพันแปลประชาธิปไตยเขามันอีกประเด็นขั้นต่อประชาธิปไตยเป็นหรอนั่นแหละในปัจจุบันเนี่ยไปซ้ำเหล่าทหารขาดได้ประชาธิปไตยอันแท้จริงหันเขาไปไหนลูกหลานเป็นหรอหรือว่าประชาชนเล่าปกติแต่ไม่ต่อผู้เสือกรีอันนี้มันเป็นเหมือนกันได้แต่ว่าเขาเดินต่อการแต่แน่เดียวกันจ้าคือแต่สวรรค์คือผู้ย่าสัญญาหาที่ชี้นี่มีเก่าประเทศเป็นสัญญาหายเล่ามีก่อนสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นเกลียวเล่าในปีปัจจุบันที่สองมันนี่ที่สามประเทศที่สี่ทั้งเล่าเป็นสัญญาหายเล่าเป็นกลางมีความสมบูรณ์ทุกอย่างเจ็ดที่สองอันเจ็ดที่สามมันมีอันสองสายสายตัวนอกเป็นแปลว่าเข้าชิดอันการเมืองที่แตกต่อเข้ามาหลงกันว่าเล่าต้องมีการต่างชาติพัฒนาให้คนต่างดาวต่างแดนเนี่ยถอนออกจากประเทศลาวแม่นว่าแม่นแหละบอกว่าฝรั่งอเมริกาแต่คนชาติแรกกระจายอยู่ในประเทศลาวต้องต้อนเอาเมื่อแต่ว่ามันทุ่งท่านขาวบัดแก้วมันเป็นบทสอนนี่นะแต่ว่าขึ้นเอาเป็นเจ้าเอาและที่เงื่อนพอปีปากงาไม่พอมีนมยูไซกับยูไซก็เป็นตัวผลิตข้องเชียงเขาไหวเท่เนาะอันนี้มันเป็นอาจารย์ไหนอันนี้แล้วมันเป็นอาจารย์แล้วอันที่มาว่าเรื่องกันทันว่าเอาโบพอเชียงเขาไหวเขามาถึงขี้หาคนเอามาลูกคิดคนเอามาลูกมันก็ไปยังไงแน่ต่อเป็นตัวผลิตอันนี้จะเป็นว่าเรื่องกันอันนี้ความแห้งกากของคนเล่าเขาอันนี้คนเล่าเขาคือตัวผลิตในเตลิสมันมาอิงเด็กอิงมือว่าเช่นซะแต่แนวคิดจะดีเขาแนวคิดจะดีของมือมาใส่ว่าเช่นซะเด็กจะติปัญญาตัวเองโมบี้เด็กเรียนของตัวเองโมบี้ที่ยุคทุกอย่างฝากมองได้กระยาย่อไม่ได้ว่าคนลาวเอาดอกอันนี้แปลว่าใส่ตามอะไรแต่ว่าเนี่ยมันจะแปลไม่อันน่ะยกชัดทีอันน่ะเซเว่นสินะแปลว่าบอกให้มันเต้นเราดูเตอร์คดีเนาะที่กล้าสามารถคนลาวเข้าตรงนั้นมีสติปัญญาแล้งคมในในชกที่งามกลุ่มประชาชนในสามชนชาติที่ใหญ่คือเผ่าเล่าซูงเล่าซึ่งนะครับ68ชนเผ่ามีอยู่มีกินมีอะไรถนนล้นทางมีห้องหม้อห้องเย็นมีห้องจักห้องงานในประชาชนนั่นเองมีเรียกคิดงานทำกินอิ่มหมุนนอนรับในตลาดตกตะกีจะไม่ขันต่อไปไปเป็นจ้าภาวะขันบอกพ่อเที่ยงเยี่ยงหนากันแล้วเขาก็ตกสนะถ้าเขาบอกพ่อเที่ยงเยี่ยงหนาแปลว่าเขาก็ตกสนะอันนี้มันเป็นจากไหนแม่ละแม่ละขนาดอันนี้เอาสะห้องขอไว้ส่วนในนักเทศเล่าอันเนี้ยยุบตัวอย่างกันในนักเทศเล่าเขาเองแต่เกิดขึ้นยุบคืนจับมือคือแทนกันไล่ตุ๊กตาบ้าฝาดสำเร็จผู้เรียนดำเนื้อบอกรู้รับใจของแก้วเนื้อนะคือต้องรู้ต้องทิ้งจมารีเพราะว่าจะได้อยู่ต่างประเทศมีคือการข่าวผู้ได้รับใจแก้วเนื้อนะมันก็ที่นี่มือหนึ่งเขาจะจะหุ่นจับของใครให้เจ้าแน่ต่อตัวตัวไปเจ้าแน่นอนระหว่างมันแน่นอนอันนี้มันแน่นอนมันนี่มือหนึ่งมันก็จะหุ่นจับแต่สามเหล่าทหารก็มันก็
บวารอกวามันก็บวารอกว่าเก่งกะสามารถแต่ว่าใช้ไรพุ่นเนาะกินจังได้ใช้ไรพุ่นนั่นแหละคือขันทหารเนี่ยมันก็ใช้ประชาชนประชาชนใช้ทหารว่าจันทราคือเพิ่นว่าดุ้มเพิ่นเชื้อเชื้อเพิ่นดุ้มน้ำเพิ่นป้าป้าเพิ่นหนักในตลาดทุกตัวพอดีแค่นี้เจ้าอันนี้มันเป็นจังเกิดแล้วอันนี้ไงพลานเพื่อผู้จะแง่กับวงยิ่งยังจะว่าหลายต่อไปเนาะท่านที่ว่าผมมาเลยกันเนี่ยเนี่ยก้อนหนุกไม่ตกเตอร์เบอรี่เลยทางจัดจ้านขึ้นเนาะปล่อยคนอื่นเนี่ยเขามาไหวอันนั้นว่าน้ำอีกไว้จัดจ้านเนาะแต่ว่าอันนี้ห้องคอมเมอร์เตอร์สุดปัดปลายการเมืองนักปากกาจ้านเนอะให้ผู้ช่องนอกผู้หนึ่งไว้ฉันบอกว่าจะขนาดเลยเนี่ยผู้ย่าซ่ากายรวมกันเนี่ยผู้อะไรกันล่ะนะนั่นแหละปล่อยว่าวันเนี่ยแต่ว่าศาสนาเขาบอกจงไว้ทีหลังเอาซ่าที่ก่อนเขาได้ทราบในศาสนาแบบไปตามหลังนอกก็จะไปนั่นแหละก็มีหาลองนั่นก็ว่ามีนั่นก็ร้านเมืองคุยยังไงเนี่ยเขามองไปสูงขึ้นในก็เกิดพอดีในฐานเจ้าครับเจ้าเขาแก้ได้ไรขนาดเขาแก้ได้โอเคขนาดอ่ะมันคือสิขาดไปแล้วเออสิขาดแน่ดีเลยแน่แน่ดีเจ้าโอเคบ๊ายบายอาเซียนฐานสัจจะเลยในเจ้าเรื่องก้อนศาสนามันจะมันจะหูเรื่องได้เจ้าบูฮุงเครื่องอยู่ในอันนั้นที่ว่าอันนั้นเป็นห่อเห็ดแบบว่าสูงสลายสัตว์ว่าซะมันบ่แม่นแน่นะท่านสัจจะขออนุญาตท่านอท่านคอยอธิบายให้พี่น้องเล่าเขาฟังได้ว่าคอมมอนิตี้มันตั้งโต๊ะขึ้นได้นอนหยังก็ย้อนศาสนาเด้เอาศาสนาอันศาสนามาบ้างเลยแปลว่าเล่าเฮานี่เสือได้ศาสนาคืนไปแล้วครับแล้วเขาก็เอาจับเอาคนที่ว่าเป็นมหา8 5 9นะแม่นล่ะคือมหาอันนั้นมาเพิ่นออกไปนี่มาหาจักเกาะลืมประดละแล้วจักลืมบ่เออครูสมนวิธีมาเก่ากันดูเคยเพิ่นกินแดงเลยแดงเมืองบักซี่นี่แหละเขากับประชาชนลาวทั่วถากไต่ก็โอ้คันเพิ่นเข้ามาเพิ่นสินําผ้าที่ว่าอันดีที่สุดถ้าแท้บ่แม่นแนวนั้นเขาเอาแม่นมาครูสมนวิธีจะเฮ็ดดีแท้แต่ว่าเขาเอาเป็นสะพานบ่ซื่อให้กินให้เฮามาเฮาแล้วคืออยู่ในเขตจำปาสักเข้ากับหลายวัดหลายอะไรแปลว่าเขาเอาศาสนามาปัจจุบันเขามาปุ๊บพวกเราเทศนาเขาก็ให้ครูบาส่วนนั้นไปผู้ใดที่บ่อเฮ็ดเวียกับความนี้ก่อนเขาก็ให้ไปเฮ็ดหน้าบ่ไปเฮ็ดทุกทุกอย่างบ่ว่าก็ให้จะซิกกันนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังเขาจึงเพิ่เขาจึงเอิ้นว่า เลิกศาสนาก็มาเฮ็ดอีกให้ประชาชนลาวทั่วโลกเห็นนะเพราะว่าประชาชนลาวทั่วโลกถือศาสนาพุทธเลยแต่ว่าพุทธนั้นเป็นพุทธะเลยเขาก็ยังเอาศาสนาได้สงครามเดียวนี้เอออันนี้ก็สัตว์เขาเห็นว่าสงครามศาสนาอย่างว่าเจ้าบุตรให้ทุกคนเข้าใจว่าสงครามศาสนาปัจจุบันนี้เอาศาสนามาบังหน้าซื้อตอนนั้นเอาเสือเจ้ามาบังหน้าสมัยนั้นตันปาลีเพราะก่อนจะรับประเทศลาวให้เบิดน่ะมันเอาเสือเจ้ามาบังหน้าเอาเจ้าของเสือเจ้าของว่างน่ะมาบังหน้าปัจจุบันนี้เขาจะให้มันรับไปอีกคนลาวเนี่ยนะเขาจะเอาศาสนามาบังหน้าไว้คันเขาแก่เขาบูชาว่ากลไกของเขาที่ว่าเขาจะมาทับมั่งคุณลาวของเขาเองนะทานผลิตและหนึ่งเขาเอาทานนั่นนะครับเคเคก่อน สบายดีครับสบายดีทานเคเคสบายดีคุณเกิดสบายดีสบายดีทานเคเคสบายดีอาจารย์สบายดีสบายดีคือคนมันคือคนยันท่านคนสุขใจสิ่งปรึกษาสมทบของสารบอกสารการมันก็พิเศษผู้เกิดสมาชิกสังคมตัวตะโกนฐานในคุณผู้ชมตัวที่ผู้ชาตัวเด็กครอบครัวและครอบครัวเยี่ยมฐานในคนที่หลักประจำวงผมครอบครัวครอบครัวเยี่ยมนั่งงานกันตั้งแต่ข้าวที่เชียงใหม่ติดชาติสุดพัฒนาชีวิตของเก่าก็ขอเรียนท่านท่านที่ชมโทรบริการท่านไว้สิ่งเป็นร่มขอเรียนศึกษาของท่านเราทางกับคือนักธรรมศาสตร์ท่านท่านไว้ผู้ส่วนชิ้นชิ้นท่านไว้เอกเล่นนำร่มจึงจำเรียนขอเรียนท่านไว้เกี่ยวของสมบัติจึงท่านไว้เกี่ยวความจิตและการนักมรดกบุญศีลและวันเกิดแต่เกิดทุกเกิดแต่การสมาธิคนสันดาลทางกับตัวทุกมุมโลกคนอื่นเมื่อกับเนี่ยข้อต่อเนี่ยมาตรงตรงตอนนี้เองนะครับการสัจจะคือฐานพลังเงื่อนที่มีอยู่ในที่ไหน
จ้าเจ้าตอนนี้นึกถึงได้นำคำบอกทางการอาจจะก็เรียกน้องแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทุกส่วนใหญ่จะอยู่ทั้งในเมืองลาวของพวกเราทั่วประเทศจนเป็นตลอดไปภูเก็ตวายนั้นมีจิตใจรักษาเนื่องยันประเทศลาวเราเก่าที่เก่าที่เก่าทั้งตัวปนีมันกินของแก้วของกินไปแล้วแก้วปกติหนึ่งก็เลือกแต่ทานคำนุ่มมันตอดย่อมหัวไม้หัวมือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราเพื่อจะพักมั่นระบอบมันจะมากอย่างนั้นเราจะเข้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราคือเป็นความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจใช่สิ่งปัญญาเทียบห้องเราสัญญาหนูสัญญาที่พวกเราเทียบสามีจริงจริงสามที่จริงประเทศก็ในใต้ของพวกเราถ้าเราต้องใช้ตู้ผ้าหนาไหมเทียบห้องคนเป็นธรรมเดียวสัญญามันเข้ามาหลอกลวงตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเขาว่าถ้าเขามาแล้วจะปกครองพ่อแม่พี่น้องก็ต้องซอยกันสานค้าพัฒนาประเทศโดยความเป็นธรรมไหนมีเงินไม่กินทุกคนในจังหวัดภาคกันวัดใจเขามาแล้วบริเวณเสมอภาคแทนตัวเองพอดีมันติดเน่าแต่ผักพายของมันเลยต้องทำแต่ความแก้วหาหน่อยที่ว่ากินประเทศลาวของเราเป็นว่ามันถึงเขาตกแก้วนั่นเองดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านใครในเมืองเราซอยกันเข็ดใดทักหน้ากลุ่มบายและบอกคอมมิวนิสต์นี่ออกจากประเทศลาวของพวกเราทับในครอบครัวลาวทับในแก้วเนื้อหันบนมิติในเมืองตัวเมืองที่มองสิ่งที่เจ็ดสิ่งสองปีเดินแก้วมันมาคอมมิวนิสต์ของในที่มองไปสมขาเจ้าข้อของทุกประเทศเนี่ยเราขั้นต้นไม้ต้นดอกล้วนแล้วหนึ่งแก้วมันมาทำได้ประเทศสร้างบ้านเมืองของเราถ้าเขามีลูกลูกขึ้นต่อการถ้ามันไม่มีเงื่อนพิษเพราะว่าโลกเขาประหุ่นแล้วแก้วหุ่นงานประเทศเราเจ้าโลกเขาประหุ่นแล้วแก้วเป็นตัวการตัวหนึ่งแก้วฮานอยแก้วเวียดนามแก้วเวียดกงดังทุกสถานีเขาได้ออกข่าวคือว่าเขาเมืองกลางกันที่ว่าแก้วเวียดกงวันทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศลาวของเรานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็ต้องย่านต้องกลัวพวกทานสู่ต่อไปถ้าใต้ไส้ขนาดกับพวกพ่อแม่พี่น้องเขาใจอยู่ที่จริงนี่ถ้าพ่อแม่พี่น้องมาสู่พ่อแม่พี่น้องจะตายเป็นข่อยขามาใส่ของแก้วเวียนมิ่งแก้วเวียนกลมถึงมันจะใส่พวกทานเป็นเครื่องมือและดับศูนย์ต่อพ่อแม่พี่น้องของพวกเราทุกชนชาติชนเผ่าว่าทางใครสอบผิดก็จะคือในนี้ทักไว้แล้วมันก็ได้คงเล้งคงเล้งที่หม่อมประชนเขาทั้งใต้ทั้งบ้านทั้งกระจ้าไปเลยทั้งเซน้อยเซเตียนไปเลยเจ็ดเกินไปฟ้าหน้าเขาดินโดนต้นหน้าของคงเล้งที่หม่อมประชนนั่นแหละว่าใจนั่นในขั้นเขาตัวใหม่เขาดินโดนต้นหน้าเขาไปทางทางที่หายเกินหายจะเงินหกล้านมันจะเป็นต่อสู้ท่านนี้จะดิ้นเดินต้นหยาเสียตำรวจเพราะฉะนั้นมันจับไปเขาปุ๊บอันนี้พอมีพี่น้องเราว่ามันทั้งเท่าเขาบอกว่าพอใจแต่ก็มีคนสูงที่ว่าหักข้าเผยแต่ความสูงให้ของฝักเลยล่ะมันจะไปนั่งจับนั่งสู่เขาถ้าเรียกว่าเขาอีกพอท่านฝักเลยล่ะแต่ผู้บ้ามันก็ไม่บอกว่าเว้นแต่ทุกคนสามีคือบ้าว่าเมื่อเขาความเป็นท่านเนี่ยก็คงมีพี่น้องไปส่งตัวมันต้องเทน้อยเทน้ำเพียงเทคนก็เงินคำกับว่าได้นิ่งที่ปลูกข่าวกินกับมีดพวกเขาปกครองเราอำนาจการปกครองของพวกเรามันเป็นไปนั่งคู่บ้านละบอกเฟซบุ๊กโจมตีครับไปละนั่นเป็นโจมตีนั่นเป็นความจริงนะจ๊ะเขาหันเขาปกครองเราครับผู้ไว้พอแม่พี่น้องไปส่งมีรับความเดือดร้อนดังนั้นเท่าในนามสามเหล่าทางการขอเหยียดห้องทุกพักฝ่ายกันมันตัวข้างในข้างนอกพยายามให้ซอยกันพัก
มั่นกฎอุบายหรือว่าระบบทักเนียบริการของคอมมิชโฮจิมินห์ไทยรัฐสูตรออกจากประเทศชาติบ้านเมืองของเราในน้ำของเซมิประชาธิปไตยถึงมากซอยกันบุปผายกันเมื่อนไปทำบ่อยว่าขอโจมตีกันคือนี่แต่ว่าไอ้ฮันนาโจมตีศัตรูคือแก้วฮานอยลูกเดียวเพราะนี่เป็นผู้คอมมิชชั่นนี่กันขนาดคนมันตายแล้วมันเปิดตรงนี้ตายอยู่ในเรื่องมันจะยังแค่ห้องนะถูกใครกระทรวงการต่างประเทศก็มันห้อนห้อนฮานอยคนมันตายคนเดียวเรียนยันมันสองครั้งเหมือนกันอันนี้มันต้องรู้จะมันเห็นไงมันระเบิดมันแก้วมันมาคอมมิชชั่นนึงช่วยใส่โอกาสเป็นเครื่องมือของมันแล้วมันขาคนเล่ามาตายไปหลอดทิ้งทั้งเบียนว่ะอันนี้คนตายในเรื่องมันเป็นหอดขนาดกระทรวงการต่างประเทศของฮานอยดังนั้นเท่าในนามการเตาทานขาจะขอความชิดวงใจกับองค์เอกประชาชนในลูกถึงมากเทียบห้องท้ายที่ดิฉันถึงมากสนับสนุนในสามเราทางการนโยบายเพื่อนำเอาเขาไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้มีอยู่มีกินด้วยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนดังพรรคคอมมิวนิสต์ดังปัจจุบันนี้ท่านขาแถวข้อของเผด็จการของมังสวาเห็นถึงมากทางรถเตอร์ตอนนี้เนี่ยถ้ามันเห็นได้มันเห็นได้หมดต้องรุนทองทิ้งมันบ่เห็นหนึ่งวัดนั่นแหละนั่นว่ามันจะปราบปรามปราบปรามไหมก็ปราบปรามก็ต้องปราบปรามทองทิ้งทัดใหม่ออกอันนั้นน้ำที่ปราบปรามทัดใหม่ไปเลยใช้ทัดใหม่มันต้องทิ้งเองทำไมแก้วตกทิ้งเองขายไหมขายดินขายดอนเป็นจุ่มลี่ขายดินจีนไม่ดี99%เป็นของจีนอยู่งานอย่างเศรษฐกิจบอเต็มเยี่ยมเยี่ยมเป็นข้าวจีนมาแล้วนั่นแหละเขาประกาศอยู่นั่นแหละจะขายขายแต่แรกจุ่มลี่ขายพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักวิชาการธรรมทานมันก็มีเงี้ยมีจีนมันมาว่าเรื่องดินมันซึ่งจากจุ่มลี่ตื่นต้องทิ้งเลยทำไมต้องทิ้งกับจุ่มลี่เป็นขนาดประธานก็ทิ้งดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ต้องยอมมันขายขาดขายขาดเงินก็ต้องแขนข้อคือประเทศนี้ก็เลยขายขาดสมบัติของชาติมันไปแขนข้อหรอกทัดมากตรงนี้ของการที่มีสักเสริมตรงนี้ก็ว่าแท้ก้อนพ่อแม่พี่น้องด้วยทัดขั้นเงื่อนต่างๆให้ทุ่มจิตทุ่มใจแข่งทั้งอีกตรงเพราะว่าประเทศเราเขามันกัดทิ้งเป็นของแก่แล้วอีกคนนึงท่าหักก็ถ้าผมมาบอกสมาชิกกันในวัยเท่าที่จะวัยได้นี่มันก็เป็นคนแก้วรอดทุกเส้นแล้วขอขอใจได้ท่านผู้ชมท่านสักจักขอขอใจขอบใจละลายท่านเคเคเอาเส้นท่านสักจักมาถามว่าอันท้องรุ่นมันเป็นคนลาวคนแก้วกันเนี่ยอันนี้เขาก็ยังบูดคักเนี่ยครับคันว่าเด็กเพราะว่าเขากะอันนี้มันต้องให้มาว่าถ้าเขาเป็นคนลาวแท้มันก็จะขายอยู่เขาจะว่าคนที่ว่าแก้วปั้นขึ้นมาให้เป็นนายกหรือเป็นประธานประเทศส่วนมามันจะเป็นแก้ว 99% ท่านฟังนี่แหละอันนี้เฮาต้องเข้าใจว่าเฮาต้องให้ประชาชนลาวทุกคนนั้นอยู่นอกนี่แหละสําคัญที่สุดเขาต้องเอียงของคนนอกของเฮานี้ผู้ที่มาอยู่ประเทศที่3นี่ที่ว่าฮู้จักเพราะว่าเฮาก็นี้จากประเทศลาวเฮาก็ฮู้จักว่าประเทศนั้นประเทศนั้นเป็นจังซั่นนั่นแหละแล้วเฮาเฮ็ดแนวใดเรื่องสัญญาเนี่ยมันแน่นอนลาองค์การสหประชาชาติก็บอกเฮาว่าประเทศลาวองค์การสหประชาชาติฮู้จักเบิดว่าเฮาเฮ็ดหยังแต่เฮาก็ถามอีกว่าฮู้จักเบิดอยู่ว่าเขาเป็นบริการแต่ว่าเป็นหยังประเทศอื่นน่ะก็ยังซอยเหลือเขาคั่นว่าซอยเหลือประชาชนลาวแท้ๆอันนี้เฮาก็อยากขอห้องคือกันตามบาลีคั่นว่าซอยประชาชนลาวแท้ๆน่ะเฮาอยากน้อยเฮามาสิบ่พอทรัพย์มาซะแต่ว่าไปได้เท่าไหร่ก็เอาเพราะว่ามันเมี่ยงเทื่องแต่ว่าให้ไปได้พวกที่ว่ารัฐเท่านั้นเราไปใส่เบิดหั่นนะเฮาอยากขอห้องแต่ว่าก่อนจะเอาประเทศใดก็ตามในโลกนะผู้ที่ไปซอยเมืองลาวนะบ่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศใดก็ยาถ้าต้องควรคิดว่าถ้าเขาเอาไปซอยลาวแท้ๆไปพัฒนาประเทศลาวแท้ๆนะท่านฟลิเฮาก็ดีใจนะอันนี้ไปมันบ่ได้พัฒนาจักเทื่อของท่านก็ฮู้องค์การสหประชาชาติก็ฮู้แต่เป็นหยังตะนะเฮาก็จะขอถามนะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นอันนี้ไปว่าคันเฮา
ขาตอนนั้นมีปัจจัยไปซอยเขาเขากำลังเขาก็แข็งขึ้นมากเราทำไปนอกคือคนเฮานะท่านบริกินเขามันก็กำลังมันอ่อนอันนี้กินอยู่เหมือนเต็มอยู่มันก็มีกำลังแข็งแกร่งอยู่ไปด้วยมันก็บ่ลงจักเสือละก็สามว่าเขาไปซุกอยู่ไอ้พวกเขาแข็งแกร่งกันเยอะเลยนะคันว่าคันว่าหูจักว่าเขาผลิตการมาทำไปนอกเขาบอกที่ว่าออกจากนั้นว่าออกเป็นเขาหูว่าเป็นผลิตการแต่อันนี้เขาก็จะฟ้องให้เพื่อนพี่เจ้าอีกครั้งนึงว่าคันว่ามันถือต้องคันว่ามันบ่ถือต้องเขาก็คันว่ามันว่าเขาก็ต้องควรเหยียบห้องเบิดหน้าที่ที่ว่าเฮ็ดได้ก็มีแต่องค์การสัตว์องค์การสัตว์หูจักเองอยู่แล้วมูลนิธิรับวอชเกินว่าพวกกัน Human Rights Watch อยู่ประเทศไทยกับหูจักเบิดเพื่อนกับหูจักแล้วพวกท่านก็อาจสิมีจะไปถึงสังคมศาสตร์เองแต่ก็ไปห้องเหยียบห้องเองว่าว่าต้องก็จะว่าตัดการช่วยเหลือนะครับพี่น้องมันก็แล้วไปเนาะอันเดียวนี้มันเป็นสัตว์นั่นแหละแต่ว่าหูอยู่หักไปช่วยเหลือมันกระซำมันก็บ่ให้กระซำไปขาไปสดอันนี้เฮากับบ่พร้อมเนาะตาเวเนาะเฮาบ่พร้อมที่ว่าประเทศที่ว่าไปซอยเรือนั่นมันสิขาไปสดมันบ่แม่นขาให้รัฐบาลตายอันนี้สําคัญที่สุดได้เงินไปแล้วไผยังบ่พอสํานักผลิตดอกต้นหญ้าของประชาชนอันนี้ประชาชนไปตัวฮ้องมาว่าจังซั่นสิแต่เฮาฮู้ว่าประชาชนลาว 90% บ่มักดอกเตะยังบ่ได้แต่เฮาเฮ็ดจะได้ว่าซั่นองค์การสหประชาชาติหรือ10กว่าประเทศที่ว่าซายประเทศลาวเป็นถือกล้องปองดองกันพวกเรา62ใน73นี้ให้เฮาไปเหยียบห้องให้เนาะทําไว้เนาะหากแต่ว่าก่อนจะเหยียบได้บางที่ประกาศสิอาจจะหรือว่าคันเฮาส่วนหลายนะเส้นกันเข้าไปบางที่ประกาศสิซอยเฮามาก็เฮาก็บ่ฮู้เพราะว่ามันอนุข้างหน้าเฮาบ่ฮู้จักคันเพิ่นเฮาจะว่าได้โลดบ่คือบ่ได้นี่คันเพิ่นเฮาเต็มไปแล้วแต่เพิ่นบ่เฮ็ดให้เฮาก็บ่ได้อีกเฮาทําไว้เนาะอันนี้เฮาจะตัดสินใจเฮาเองบ่ได้เด้อค่ะเพียงแต่ว่าเฮาว่าประเมินว่าจะได้คันว่าพวกเฮาซอยกันตอนนั้นตอนนี้เนาะแต่ว่าเฮาซอยกันไปแล้วถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดให้เฮาเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือเก่าอันนี้มันบ่ได้ขึ้นอยู่กับเฮามันขึ้นอยู่กับพวกนานาชาติเพราะว่าประเทศเฮาก่อนจะเส้นกันกับหลายประเทศที่ว่าเพิ่นต้องการให้ประเทศลาวอยู่เป็นกลางอยู่แบบว่าบ่ให้มีสงครามระหว่างชาติและขัวเข้ามาตีกันตามว่าดิอันนี้ประชาชนลาวหรือว่าในทั่วโลกเขาก็มากอยู่แล้วหรอกกับระบบนี้แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้เพราะหยังก่อนเฮ็ดบ่ได้ก็ย้อนว่าคันว่าผู้นำของพวกเฮาบ่อยู่ไสรุ่นใดก็ตามนะถ้าเพิ่นอยากเฮ็ดปัจจุบันนี้เพิ่นก็เฮ็ดได้ท่านบ่ได้บ่ได้ยากประกาศโลดว่าประเทศลาวนี่เป็นกลางเด้อกระซิบก็ได้โลดนะครับบ่ได้แม่นล่ะมันบ่ได้ยากนะครับเพิ่นอยากเฮ็ดบ่ซะอันนี้ก็ขึ้นกับรัฐบาลเด้อขึ้นกับรัฐบาลเด้อว่าของเรามันมีเส้นสัญญากันอยู่แล้วเด้อ10กว่าประเทศให้ลาวเป็นกลางก็องค์ขึ้นองค์การสหประชาชาติก็บอกว่าแล้วสิยากับเพิ่นอยากเฮ็ดอันนี้แต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นบ่บอกซั่นมีแต่ท่านเขาองค์การสาธารณสุขว่าโอ้ยประเทศข่อยประเทศน้อยเพราะเราบ่ถนัดเขาท้าไปหนึ่งเพื่อกระตอบไปหนึ่งแปลว่าเขาก็บ่ฮู้จักนะแล้วก็ประเทศอื่นเขาจะไปเอาจริงเอาจังกับประเทศเจ้าก็บ่ได้อีกครับพอดีแม่นบ่เพราะว่าหน้าที่ประเทศเจ้าบ่สนใจหรอกประชาชนลาวครับเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าถ้าประชาชนลาวทั่วโลกหรือว่าในประเทศบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เองอันนี้มันก็เป็นปัญหาหลายที่สุดปัญหาอยู่ที่ต้นตอทําให้มันต้องแก้อยู่ต้นเนาะทําให้เนาะเบิ่งตัวอย่างคือเวียดนามท่านสัจจะเวียดนามมันออกมันให้สิทธิประชาธิปไตยแก่ประชาชนมันในยุคนี้เห็นบ่ให้เขาออกมาประท้วงเขายังท้วงได้ดิเขาก็ยังเฮ็ดได้เขาก็ยังบ่ตายได้เนาะเขาบ่ได้ขาได้แล้วเขาก็บ่ได้จับอีกเห็นบ่แต่เป็นอย่างลาวเฮาเฮ็ดบ่ได้ลาวเฮานี่มาเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าย้อนมีความอิสระสัญญากันอยู่แล้วก็ความเอาความเก่ามาเว้ากันอยู่เรื่อยเฮาก็เบิ่งแล้วเฮานี่เบิ่งว่าข่าวของเวียดนามของเขานี่เป็นยังเขาจังไปได้เพราะหนึ่งคนที่ออกเวียดนามที่มาอยู่สหรัฐอเมริกาหรือว่าทั่วโลกนะเขาสนับสนุนประเทศเขาทันพอดีแล้วเขาอนุญาตให้กันเขาก็ไปอีกละเขาอนุญาตให้กันมีสิทธิ์ไปสื่อดินต้นหย่อได้และไปสร้างเงื่อนสัตว์สั้นได้อันนี้เห็นในประเทศเขาเจริญได้ก็ย้อนว่าเขาอนุญาตได้ทันไปห้องกระเบื้องอยู่ในข่าวของเขาแต่เวียดนามของเขานี่เขาเอ่ยว่าเขามีศาสตร์นิยมของเขาแท้ๆถึงว่าเขาสิผิดกันก็ตามแต่ว่าเมื่อเขาจะมาสร้างศาสตร์ของเขาน่ะเขาพร้อมกันคือเก่าทางฝรั่งอันนี้มันต่างกับเฮามันต่างกันบ่แม่นว่าเฮาจะเฮาก็ต้องเบิ่งว่าข่าวเขาไปใจข่าวไว้มาจังได้อันนี้เฮาก็เบิ่งของเขาแบบเรื่องการที่ไปไกลของเขาอยู่อเมริกาคือกันพวกเวียดนามเขาไกลกว่าเฮาหลายทางฝรั่งแล้วก็ความสามัคคีของเขาไกลกันหลายเฮ็ดให้ประเทศสารเมืองเขาเจริญขึ้นได้แล้วเขาก็บ่เฮ็ดหยังใส่กันอันนี้ล่ะลาวเฮาคันว่าผู้ใดสิไปเฮ็ดก็บ่ได้อีกเมืองลาวนี่คนลาวอยู่อเมริกานี่แห้งหายสิไปสร้างมันไปสร้างแล้วก็มีแต่ว่าเสียหัวหมดเลยเพราะว่าบ่มีระบบการทันพลิระบบการที่กับตัวเองไปสร้างให้ตัวเองระบบของมันพุ่นคือว่ารัฐบาลบ่ท่านอนุญาต
ขั้นอนุญาตมันก็มันเฮ็ดได้หน่อยไปเนาะอันนี้รัฐบาลเขาบ่อนุญาตจะไปสร้างเพียงแต่ว่าจะไปสร้างไปใช้ซื้อไอ้ซื้อน้องเจ้าถามว่าเงินมาเฮือนมันขึ้นเจ้าพยาคายถ้าไปสามารถบ่ไปขาเจ้าดอกกับพี่ๆน้องๆเฮาขากันเองอันนี้คนลาวเฮาจะมันจะอยู่หั่นความคิดบ่ไปไกลมีแต่อยู่กับไกลๆท่านปริก็เอิ้นว่าเวียงกี่ไฟบ่ฮอดคนลาวของเฮาอยู่ในแห่งหายแม้ความรู้ว่าสูงแต่สุดท้ายว่ามันสูงอยู่บ่ได้คนสูงสูงก็ต้องรู้จักผู้ผิดผู้ถูกท่านปริต้องพัฒนาประเทศเมืองคือเนื่องพัฒนาประชาชนลาวหั่นบ่ให้ทุกข์ให้ยากแล้วบ่ให้เกินไปว่าซะให้มีห้องหมอมีห้องเฮียนบ่ปัจจุบันนี้ห้องเฮียนก็ตั้งแต่ป.1ขึ้นไปว่าซะต้องได้เสียไปเบิดว่าซะของรัฐบาลคันบ่เสียเอาเงินเสียมาให้ใส่เขาว่าให้นายครูสอนเพราะอ้าวอันนี้มันคนละเรื่องแหละท่านพลเอกมันบ่เกี่ยวมันคนเรื่องเข้าภาวะในนั้นก็ว่าคันบ่เสียเงินให้นายครูเสียมาใส่ภาษีเอาเออตามอย่างรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้เขาว่าบัดนี้รัฐบาลมันสั่งมาเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าให้รับผิดชอบกันเองเบิดนี่แต่ว่ารัฐบาลแต่ว่าเป็นยังพวกท่านนะจะบ่ลุกขึ้นมาต่อสู้เอาพวกท่านจะร้ายที่สุดเป็นล้านๆครับเท่าไหร่แซ่น่ะที่ว่ามาอยู่ประเทศที่2นั่นก็รู้จักระบบเฮ็ดแนวใดเพราะว่าการศึกษาอยู่ในลาวนั่นมันบ่แม่นรัฐบาลสิไปขูดเอาบ่ได้บ่1แม่นต่างชาตินานาชาติคือออสเตรเลียนี่ประเทศออสเตรเลียนี่เขารับผิดชอบเบิดการใช้จ่ายในการศึกษาอยู่ในลาวน่ะมีจักล้านดอลลาร์แต่ละปีน่ะแม่นเข้าจ่ายให้เบิดแต่ไปยังสนามมันเข้าบ่เฮ็ดอันนี้แหละคนลาวของเฮานี่ล่ะแต่ว่าพวกแต่ว่าเฮาอยากขอห้องว่าหลายประเทศนี่ที่เทศที่ไปซอยเขานะเขาบ่ได้ประโยชน์ประชาชนลาวหรือว่าพวกนักพวกลาวน่ะพวกที่เวียกหั่นคือการศึกษานี่ก็บ่ได้เงินเดือนตามไปแม่นล่ะเป็นหยังจังซอยหั่นนะอันนี้มันหน้าที่ควรจะคิดหน่อยนึงนะอันนี้คันบ่ซอยไปก็บ่ได้ซอยหยังเอาถามเนาะตามไปเนาะมันต้องมีความกล้าหาญหน่อยนึงเออประชาชนลาวเนาะแล้วต้องแม่นประชาชนลาวคือพวกที่ว่าข้าราชการแม่นล่ะบ่แม่นบ่กอบ่ขอดำหน้าอยู่ใดแม่นล่ะเออต้องขออ่านบ่ได้บ่แม่นอันนั้นพวกทํางานให้พรรคพวกทํางานให้พรรครัฐน่ะเขาต้องมีความรู้หน่อยนึงบ่น้อยก็ต้องอ่านภาษาลาวได้ล่ะเนาะตามไปเนาะต้องลุกขึ้นมาสอบถามกับรัฐต่างๆพนักงานขั้นสูงบ่ต้องบ่ต้องรอมีแต่ห่วงกลัวแบบขับไล่รัฐบาลออกไปโดดท่านก็นี่อันนั้นเป็นความจริงมันต้องเป็นอย่างซั่นคันเฮาบ่รับเฮาสิมาถามซื่อๆเขาก็บ่ตอบเฮาหรอกรัฐบาลมีแต่ว่าลุกขึ้นมาขับไล่รัฐบาลพวกอันน่ะพวกเผด็จการนี่พวกเขาเท่านั้นคือฟิลิปปินส์เขาเฮ็ดเออเท่านั้นน่ะเขาโคตรล่มมาทับอันนั้นเขาอันนั้นขับไล่รัฐนายกออกจากอำนาจการปกครองจักรคนล่ะออกจากหน้าที่จักรคนล่ะเห็นบ่พวกที่ว่าเผด็จการก็จะเห็นได้แล้วก็มีนายกผู้นึงที่ถูกประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศเขาคนเฮามันต้องมีกฎหมายเนาะประเทศมีกฎหมายแล้วเมื่อประชาชนออกมาเรียกร้องให้ลาออกแต่เจ้าบ่ลาออกเขาเจ้าบ่ลาออกแล้วเจ้าใช้อํานาจประเทศเขาเจ้าของเจ้าเองหั่นข่มเหงประชาชนน่ะเมื่อได้ประชาชนหักอันนั้นเทคโอเวอร์ได้หั่นนะชีวิตของเจ้าขึ้นหน้าที่ประชาชนจะต้องลงโทษครับเจ้าความคิดของเฮาเจ้านะถามว่าหักประชาชนหลายกว่าหักตัวเองมันก็อยู่ได้สบายนะว่าเรื่องประเทศเรื่องเขาก็ทูดทุ่นไปอยู่เลยหรอว่าคันว่าเป็นผู้นำเป็นผู้ดีนะหนึ่งต้องรู้จักว่าความทุกข์ความจนของประชาชนแนวใดพวกพ่อหน้าก็ซ้ำได้พวกเทศข้าราชการซ้ำได้เขาต้องเป็นผู้นำแบบเบิ่งบ่แม่นว่าสิว่าตัวเองมีหดจะไปตลาดก็มีหดเครื่องบินขี่ไปผลมันก็เกินไปอันตรายปริตกะแต่ขนาดอยู่อเมริการัฐบาลเขาก็ยังบ่เป็นปานนั้นนะปานซะเนาะนั่นแหละรัฐบาลทั่วโลกเขาบ่ปานนั้นดอกอันนี้เจ้ามันโผเกินไปหั่นน่ะคือเอิ้นว่า มันลืมโตเกินไปแต่บ่คือแต่ซื่อสมัยที่ว่าตัวเองอยู่ในถ้ำในกวนนั่นที่ว่าบอกมาว่าจะหักษามันหมดเวลาของพรรคหลักแล้วท่านสัจจะมันควรจะหมดไปแต่ดนแล้วอำนาจการปกครองแบบนี้นะมันควรจะหมดไปแต่ดนแล้วแต่มันก็ยังมาค้าอยู่บ่อนคนลาวเฮาเองที่ต้องการเขาประชาชนลาวพนักงานข้าราชการคนลาวยังต้องการเขาอยู่เท่านั้นแม่นบ่ล่ะทุกอย่างปากมองก็อดเอาก็สู้กับเขายังหักเขายังถนอมเขาเห็นบ่มันขึ้นกับประชาชนคนลาวอยู่ในประเทศคันว่าต้องเป็นผู้ตัดสินอย่างเด็ดขาดคันว่าประชาชนลาวบ่ตัดสินใจแต่บ่เปลี่ยนใจเองลุกขึ้นมาสู้นี่มันว่ามันก็ยากเนาะมันเปลี่ยนยากเพราะว่ามันอิงใส่กฎหมายของสากลถ้าเฮาเฮ็ดหุ่นแห้งขึ้นไปเรื่องย่านใต้พวกเฮาบ่ได้เรื่องสู้พวกเฮาสู้จะสู้กันแบบใดก็ได้ก
ขอเพียงแต่ว่าให้เปิดหน้าใส่กันว่าเดี๋ยวนี้ต้องการเปิดประตูให้เล่านอกในเขาไปแก้ไขปัญหาเล่าจะเฮ็ดวิธีใดก็ได้ถ้าพวกทหารพวกท่านเปิดประตูให้อนุมัติประกาศไปทางให้สากลว่าพวกท่านกล้าเข้ามาประตูใดเข้ามาโหลดเฮาจะเข้าไปประตูที่ว่าเฮาสามารถเปิดได้มันต้องแม่นองค์การสหประชาชาติต้องเป็นผู้อันนั้นหลายประเทศหลายสนุนเฮาเนาะเฮาเฮ็ดเฮาเองก็บ่ได้เพราะว่าถ้าผิดมามันก็หลายประเทศแบบเดียวก็อเมริกาก่อนจะเฮ็ดหยังเพิ่นก็ต้องปรึกษาหลายประเทศได้อันนี้ก็คือกันแต่ว่าเฮาบ่มีวิธีอื่นอีกนอกจากแต่ว่าวิธีนี้เรื่องการเฮ็ดการต่อสู้มันต้องมีกำลังจังได๋ประเทศใดบ่มีกำลังบ่มีเนาะคือประเทศอเมริกาเพิ่นก็กำลังรอบโลกต้องมีกำลังเสริมถ้าบ่มีกำลังเสริมนี่เจ้าไปบอกกับไผเขาก็บ่ย่านกลัวเจ้าอันว่าสิให้ว่าให้ว่าทหารนั่นอยู่ตามหลังของนักการเมืองเนาะมันบ่ได้เนาะมันบ่เป็นเนาะเจ้ามันบ่ทันฮอดย่ามันเนาะท่านไปเนาะเมื่อมันฮอดย่ามันเมื่อบ้านเมืองเฮาสุขเนาะจังแม่นอันน่ะเจ้าอ้าวสบายดีสบายดีสบายดีครับฟังดีท่านสุขสําหรับท่านบ่ที่ครบในตัวอย่างสูงสบายดีครับท่านเจ้าสบายดีท่านสนุกไปสบายดีท่านทุกท่านสบายดีสบายดีสบายดีปัญหาคือไหมคงหอดหรือว่าไงบ่ท่านหอดบ้านไปอยู่บ่ท่านเห็นบ่ท่านเข้าขนาดบ่ท่านเข้าโอ้เสียงมันจัดเฮาเด้อเดี๋ยวชมเด้อครับขอบใจหลายเจ้าขอบใจหลายครับโอเคจะให้สนุกไปเจ้าครับครับครับคนนี้ถ้าเป็นคนประถมองค์ท่านคนบ่ทันบ่ทันครับท่านได้คนใจวงชวนประธานสูงสุดสาธารณรัฐจะคิดต่อในกิจกรรมสูงเนี่ยการนั้นก็แล้วก็ได้คนงานที่ครบนะครับทั้งนี้คือนะทีมที่ทุกชาติทุกนักวิชาที่เราทุกประธานต้องไปเลยที่ขนาดบริษัทของเราที่ของคุณท่านไปนักเที่ยวแพงขนาดสุ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 ดเมืองชุมชิดต้องชุมชิดสั้นเราทำงานกับทุกท่านเพราะทุกท่านช่วยดีใช่ที่ที่เขาทำประกอบส่วนประกอบเราทำทางการสบายดีทำพลังเมืองผู้เชี่ยวชาญที่เราวัดคอนสบายดีทำเท่ๆสบายดีทำยึดถ่อมทำคำสั่งการโครงการประสงค์ถ้าเห็นความก็คำสั่งการของหน่วยปฏิบัติการที่ออกมาชี้แจงให้คนใดเห็นแก่ในแนวทางการต่อสู้ประชาชนในทางหนึ่งน้อยคนรับสนุนนักวิจัยและเป็นต้นที่สุดจ้าขอบใจขออนุญาตบทบทนั่นเลยมีบทบทเจ้าเจ้าเชิญเลยชีวิตของปีที่ประชาชนคนเราเป็นกัมพาชาติกัมพาศาสนาคนอภิมหันต์ประชาชนกัมพาและธรรมนุย้อนบ้านเมืองแต่เฉลี่ยขาดถึงพระนิพพานดังนั้นลูกบ้านและลูกเล่าหลานเล่าเล่าหล่อเล่าให้ถึงลุ่มปัดลุ่มหนึ่งจัดปัดไปคนละเจียวลุ่มหนึ่งเจียวปัดไปคนละกรรมปัดไปคนละกิจทางปัดลุ่มกันให้ได้ชิดเจ้าปีเลียจนมาสามารถจะกินจำกันได้ด้อนโซขณะกิจกรรมของศาสตร์กรรมศาสตร์บางแง่มุขขาดนั่นจึงเป็นการแง่ตำหมากที่ลูกหลานจะโอนกันเข้าใจกันเพราะสิ่งเติบโตจากการุปธรรมเรื่องดูคุณน่าจะพอเรื่องอาเรื่องแต่ละคนเป็นผู้เดียวกันบางคนตกที่นั่งโจรขายศาสตร์ตกที่นั่งการเมืองของพรรคมีหน้าคอมมิวนิสต์ที่เรียนรับราชการลาวแดงขายศาสตร์ส่วนหนึ่งถึงตกโจรนักธรรมะคือเชนีประกาศประจัยประเทศมหาอำนาจในประเทศที่สามได้ถึงคิดสอนทำเรียนวิชาความรู้เติบโตขึ้นมาเปรียบเหมือนคนหนึ่งอยู่น้ำหยักน้ำจอดน้ำมันคนหนึ่งตกอยู่น้ำฤาษีหรือครูบาอาจารย์ให้วัดว่าศาสนาถึงจอมสวรรค์ธรรมะปักษาชิ้นจำจันใจเป็นละที่สุดที่สุดที่พิศนุโลกประเทศลาวเป็นคนใดสนสงครามจิตแต่อันเป็นงานใช้กิจศาสตร์นักการพัฒนาชดเชยวิทยาในคนเป็นจริงใช้กิจศาสตร์หลังสมองขาเนี่ยขาดที่ปัญญาผู้บริหารที่ควบเสนอสลัด
อันเป็นพุ่งจ่าล่าล้างสร้างความคิดไอเห็นคิดเป็นถิ่นไอเห็นถิ่นเป็นคิดไอย่านกลัวก็ตั้งหนักกลัวเบื่อเล่าย่านจิตใจโวหายมีคนกระหังดังอีกจุดไอนิสัยไอนี่นิสัยเกลียดข้ามันง่ายมันมันตกยางเบื่อเมาสร้างบ้านทำอะไรอีกก็คนไม่มีวันจะทำการเรียนทำสังคมของร่างที่เคยจะรับคนเชิญมาเรื่องที่ไรมาเป็นบ้านจากการเรื่องการทุ่มเสียสละตอนหาตอนโง่ของคนเราให้ลดจริงเนี่ยมันจึงตอบพันพื้นตันตัวหายแห่งบ่อย่ำเจริญเติบโตขึ้นมาที่เหลือเก่าในที่สุดเราก็จะกินชาอันนี้มันเป็นอันตรายต่อเสียสละต้นตระกูลของคนเราอย่างแท้จริงทั้งเราตอบการจากเรียนนอนเน้นเพราะองค์การเรียนศาสตร์ราชกิจจาเราเป็นพันตื่นเป็นประเสริฐที่เกิดขึ้นมาด้วยน้ำใจทางเรียนศาสตร์ของตุ้มแม่บริษัทคนเราผู้หักชาติโดยเฉพาะอดีตแม่คนผ่านที่มาจากเราทำองค์กรต่างองค์กรต่างบุกต่างเรื่องของธรรมศาสตร์ฐานเชื้อราที่อยู่ฐานดาวบกที่ดำไฟเดือดตลอดมาประสบภูมิศาสตร์ในโลกตัวข้างพิเศษของสิ่งเล็กน้อยของที่ไอเวสารดิมิตาได้ประสานงานประกอบส่วนกันของวิญญาณที่ปกป้องสาปกป้องอาณาจักรไทยเขตนั้นเป็นยิ่งสุดท้ายของประเทศเรานี่จิตอาสาสมัครเข้ารับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินอาสานำพาเอาเสรีภาพอิสรภาพสันติภาพประชาธิปไตยเข้าสู่ประชาชนคนเราทุกชนชาติชนเผ่าให้ได้รับชีวิตสมบูรณ์เท่าเทียมกันเรามีขนาดที่ปรึกษาสูงสุดทีมประธานที่ปรึกษาที่มาจากที่มีความรู้ความสามารถตลาดแล้วความมีทุกอันสูงนี่หลักใจคนครับตรงนี้จึงเป็นอดีตนายคนนายพันนายร้อยนายจ่านายซิกหรือคนทหารข้อแห่งความยุติธรรมขันสู้พร้อมรวมประสานงานด้านวิทยาศาสตร์และในจังหวัดที่การลงทุนและความทุกข์ยากซึ่งมีคนหุ่นใหม่ไฟแรงที่มีหัวศาสตร์เมืองเป็นหัวจักรตะแบงที่ค่อยพับเคลื่อนกองจักรยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมืองด้านทฤษฎีอันนี้คือแนวนโยบายการต่อสู้แบบใหม่เพื่อใส่สนามรบกลางและพิการรบทางปัญญาเป็นสังคมของสงครามที่ทันสมัยใต้ไอเทคโนโลยีใต้สื่อสารทางโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ถ้าเราทำมันก็ออกมาทำหน้าที่คือเป็นหัวของศาสตร์ก็ได้ออกมาตัวตุ่มประชาชนคนเราใช่ก็ได้ก็ได้เราก็ได้แล้วคนตัวนั้นถ้าคนจริงออกมาบอกคนในประชาชนอันนี้ทุกคนเป็นจริงเขาไม่ยังไงเนี่ยทางการประสูติสำหรับทางการกาพวกเอาคุณแมนทางท่านค่ะที่เป็นสีขามาปานแก่แดงแดงแดงห้าโมเมนต์คนเนรคุณบทเป็นคนคิดบทอะไรบทเป็นคนอาการที่มันเกิดเกิดของตัวเองนิดโยงาปกติมิดตอนชาวบ้านชาวศาสนาประมาณประชาชนมนุษย์จึงเป็นคนไม้ชนิดของชาติเท่าแจ๊สทุนกับไรเมื่อเกี่ยวกับสีศาสตร์ของศาสตร์ของความภาคในศาสตร์แอปจันรู้ไหวในเรื่องงานของมันจะมีมีระชนรับประสูตรศาสตร์ตลอดนักลงทุนเต็มจ่าที่นักเที่ยวงานการหันไปส่วนของหัวใจเพราะก็เป็นคือมันนั่งทำลายทางกราบออกลายนักที่มีที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงเป็นต้นต้นไว้ที่เราตั้งตัวเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยทางตั้งประสูตรศาสตร์กันนี่เป็นแนวเลือกศาสตร์ต่อสู่ในสงครามแบบใหม่เป็นสงครามคิดศาสตร์การเป็นงานสงครามคิดศาสตร์สงครามลำลายหน้านี้ก็หน่อยก็มีที่เรียกเที่ยงสวิกรคิดศาสตร์จะเป็นได้ต้องหมดความไปใหม่เพราะว่าต้นใจเนี่ยจะต้องมีทางที่จะจุดต้นวัยว่างรับพันธุ์นี้อายุเหมือนคนเจริญมีเงินถุนไปแต่เป็นคนตกใจกันเนี่ยใช่ไหมครับ
บายขอบใจหลายท่านทนุไทยการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานจะใส่เวลาจักร้อยปีเขาก็ต้องสู้สู้เพื่อศาสตร์สู้เพื่อแผ่นดินพี่น้องเขาบอกกำหนดเลยเวลาแต่เขาต้องสู้สิ่งใดที่ว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ศาสตร์สิ่งใดที่จะเหตุประเทศศาสตร์บ้านเมืองเขาก้าวหน้าไปสู่ความเจริญพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเขาต้องพากันเหตุเขาต้องพากันทำสิ่งที่พวกสปป.ลาวจะต้องเหตุในปัจจุบันนี้คือต้องลาออกจากอำนาจการปกครองด้วยตัวเขาเจ้าเองเพราะ42ปีเขาเจ้าขึ้นปกครองเขาบ่มีหยังที่จะเหตุให้ประเทศศาสตร์บ้านเมืองนั้นมีความก้าวหน้าเศรษฐกิจก็ตกต่ำการศึกษาก็ตกต่ำการพัฒนาประเทศศาสตร์ก็บ่ได้เรื่องสร้างเขื่อนขึ้นเป็นร้อยเขื่อนแต่หาเขื่อนจะใส่บ่ได้ติดหนี้สากลไปทั่วทิพย์หลายพันๆล้านดอลลาร์นั่นคือการบกพร่องของพรรคล่ะที่พวกเขาเจ้าบ่ฮู้จักทำงานเพราะพวกเขาบ่ได้ผ่านการศึกษาพวกเขาบ่ได้เข้าสถาบันเฮียนศึกษาคนหัวคนขั้วเอาความหมู่ความหลักพวกเขาบ่สามารถจะปกครองประเทศได้พี่น้องชาวลาวของพวกเขาทั้งหลายพรรคลัทธิที่ห้องเขาว่าพรรคลัทธินั้นต้องปลดเขาเจ้าออกจากอำนาจการปกครองโดยด่วนทาบอดังนั้นประเทศลาวของพวกเขาจะล่มจมลาวของเขาจะบ่มีแผ่นดินอยู่เพราะพวกนี้เป็นหินก้อนหนึ่งหินก้อนหนึ่งที่ทับหญ้าทับบ่แตกเขาเอาอำนาจของเขานั่นมาเบ่งขูดฮีดพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อกึ่นอำนาจเพื่อกำอำนาจของเขาเจ้าไว้บ่ให้ออกจากที่นั่งของเขาเจ้าประชาชนคนลาวภายในประเทศต้องลุกพี่น้องต้องลุกบ่ลุกบ่ได้ต้องช่วยกันลุกทหารกล้าจะพาลุกพี่น้องช่วยกันลุกจะลุกวิธีใดเอาสัญญาและอนุสัญญาขึ้นมาต่อต้านกับแก้วแดงเอาสัญญาและอนุสัญญามาต่อต้านกับพรรครัฐบาลพรรคลัทธิเคยเซ็นสัญญานี่บอกท่านเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์และใกล้ซ้อนเคยเซ็นสัญญานี่บอกต้องประกอบกู้เอกราชของเราเฮาขึ้นมาพี่น้องขออนุญาตรับสายสบายดีขะหน่อยสบายดีสบายดีสบายดีสบายสบายดีครับสบายดีสบายดีท่านเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีท่านเจ้าอย่างโลกานี่ท่านก็น้องอดชาบริยามน้องโอ้ขอบพระคุณนะเด้ออดชาบริยามสระเหือสระแห้งออกว่าเป็นวัดเป็นทางอยู่ในตัวชีวีของเฮานี่ขอบพระคุณได้ท่านเจ้าเลยแต่ขอเรียนท่านท่านไอ้คนชุดแก่วงสวรรค์นอกในเนาะที่เป็นนักเป็นต่อเกณฑ์สารสามารถมันก็เอาพวกเขาได้ก็ยกพิเศษที่ปรึกษาสูงสุดเป็นท่านไอ้คนตอนสมัยนี้เรื่องอะไรเด้อแต่ขอเรียนท่านท่านเนี่ยคนบัวทองขอที่วงสารเนาะในอดีตบัญชาการทหารนักปฏิบัติของประเทศลาวตอนปลายปีก็ขอเรียนท่านท่านในคนชี้นักก็สำหรับวงคนไหนขอปลายปีทั้งขอบทั้งครัวขอปลายปีทุกทุกผู้ทานผู้ทานอยู่ในแต่ขอปลายปีนั้นที่ศึกษาไอ้ของเราคือไอ้ธรรมชาติปลายปีนั้นไอ้แต่โดยรู้ส่วนเก็บทิศวัดไปเด็กกันเด้อวัดไปน้อยคำแดงน้ำมูกวัดไปได้เด้อวัดไปคุ้มเชี่ยมวัดทิศวัดไปเด้อแล้วน้อยหอมแก้วหอมจมัดวัดไปเด้อสิบสามยัยของเราเขาบอกว่าคนใจนั้นตามที่ว่าแสดงข่าวมันโอ้ยน้องคนขับขึ้นมาที่โทรเขาดีเชื่อกันโดนขับขึ้นลงไปบ้านนักเรียนสั่งเนี่ยโอ้เขาเอ็ดต้นนัด
มุ่งมั่นภาวนาแนวเดียวแท้โทษทุกข์พร้อมเดียวอีกโอ้ยขัด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 ดีใจนั่งเขาก็มุ่งใจใหญ่เออเขาไปเลยมีวันจะเลี้ยงข้าวไปกับเราไปมักไปพ้นแต่พอสนับสนุนนงนงเออตอนนี้เนี่ยมองพลังเมืองผู้ชนะแล้วเนาะสบายดีเด้อน้องผมเด้อต้องขอบต้องคู่อะไรท่านเคเฮาสบายดีเด้อท่านเคเฮ้ยเอาตอนนี้เด้อจนพวกผู้ชมใหม่เด้อเนาะไอ้สมชื่อว่าสาวสามเด้อท่านเด้อท่านเคเฮ้ยหมดเด้อต้นนกจะคุ้มครั้งเราออกจากสาวสามนี่ไอ้มันได้จังสิมันจะแม่นแล้วขอสบายดีทั้งลูกทุกสาวเด้อพี่น้องบัวแดงพี่น้องบัวเดียนมี52เฮาสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องบัวแดงพี่น้องป.2ขอสบายดีเด้อทั้งครอบครัวเด้อขอสบายดีทั้งพี่น้องบัวจันทร์แม่พี่น้องตาคุณปั้นในอดีตของตาในคนมุกเด็กผมจะการผ่าสามเนาะไปดีเออน้องเด้อน้องคุณปั้นเด้อน้องมีน้ำโอ้ยน้องวุ้กเฉียดๆน้องมีน้ำนอเดี๋ยวนี้นอไปดีน้ำยาด้านคงที่โดนพวกเฉียดเนาะไปดีเด้อด้านเด้อน้องนุ่งนุ่งนานดีวันนี้มันหน่อยก็ขอบใจดีกว่าป้าโทรศัพท์ขึ้นนี่ก็เป็นโทรมาหาหนุ่มดีใจได้แต่วัยนั้นทำง่ายผลหาแก้วน้องโอ้น้องเป็นไงจ๊ะน้องกระตุกทำเลยน้องกระตุกทำผมมันใช่หรือบ่น้องผลหาแก้วไอ้พวกยิ้มเสียงหัวกระหึ่งกระไรไม่ถึงจะได้น้องอยู่ในแห้งอยู่บ่แล้วสวัสดีท่านท่านพันเดชครับที่เชียงใหม่เนาะคนไหนเนาะทั้งสมาชิกทุกทุกท่านในสตาห้องเนาะสวัสดีเด้อท่านเด้อแกก็อีกกินแป้งน้ำดองเนาะคนนั้นเนาะคือว่ามีมีที่ชอบเด็กเนาะคนนั้นเนาะขอสวัสดีเด้อไอเด้อเขาว่ายังไงกันเลยโอ้ไปกับเวลามันหน่อยแน่เนาะเมื่อนี้นี่เจ้าเสื้อยังไงอยู่คนละยังไงอยู่เขาว่าที่เขาว่าที่ภาวนาพวกกินหมาเนี่ยนะพอที่ว่าเขาม้านั่นเรียกว่าสุขเนี่ยนะพอที่ได้นอนครับกินข้าวแซ่บนอนครับแน่ถึงว่าโอ้ยมาฟังอยู่แต่สุขทานที่กูได้เคยซื้อดูน้ำเนาะอะไรเนาะจะก็ดึงไปโอ้ยน้องมันแข็งเนาะน้องแจ้งเออเป็นอะไรเนาะเบิ่งเขาหน่อยฟังเบิ่งวันนี้ที่ว่าสามที่ทางเขาว่านี่นักเตะพอดีวันเป็นสีบนบนอยู่สีโคแจ้งนั่นบอลสีดูดูตัวน้อยนั่นตั้งเขาไปอย่างนี้คนไหนก็ขับแต่เราคือว่าแจ้งแค่ถนนไฟเขาว่าก็แจ้งแม่เมืองเขาว่าก็แจ้งจังหวะอาหารมื้อนี้เราชื่อวนวนจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นน้ำอากาศหรือว่าทั้งทั้งกรณีคนนี้ไอ้น้องคนนั้นเนาะเสียงกลางอยู่ไหนขนาดเออพอไปดีนั่นน้องนุ่งทุกทุกท่านเออคนนั้นเด้อที่ว่าอยู่ไกลอยู่ไกลแต่ขอสบายดีนั่งหัวหน้าที่เราพิจารณาแต่ละหลักเนาะไอ้น้องแต่ละหลักแต่ละเมืองเนาะแต่ขอผมขอใจนั้นทุกทุกท่านสมาชิกภาวนและสมาชิกอุ้มสู้ของเราทางกาของแต่ตอนนี้ทางกาของพวกเราเนี่ยขอขอขอใจนั้นทุกทุกท่านนั่นแหละเด้อแล้วขอสบายดีนั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักษาทับแผ่นดินฮะศาสนาพระมหากษัตริย์ของพวกเราพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่ทั้งน้องเด้อเท่าไหร่เด้อเจ้านายในอดีตที่นั่งเบิ่งนั่งฟังนั่งซุ่มนะทุกซุ่มซ่าซุ่มเฝ้าเนาะซุ่มเฝ้าที่นั่นเนาะคงนั่งตั้มเล่าที่ยังก็ขอสบายดีน้ำท่วมตุ๊กตาในปุกขาก็
ห้องขอย่อมือน้ำทุกสุพรรณดูกลานที่เกิดไม่ในรุ่นเนี่ยอดีตนายทหารเนาะเว้ยเนาะที่ว่าได้พึ่งได้ทั้งพันการเมืองแต่ละสายแต่ละเส้นพวกเข้าต่อต้านต่อว่าอยากไปประชาธิปไตยทุกเส้นทุกสายแต่ว่าท่านแม่ดีพบทหารว่าปลูกหลานเกิดไม่แย่รุ่นน่ะคอยว่าแก่ไทยพุทธศาสนาทุ่งกันอ้ายได้สองน้องได้หนึ่งจังสี่ในเวลาแก่ไขประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขานี่ที่ว่าตกอยู่ในนรกตกอยู่ในนรกก็เป็นผู้ท่านในที่หูผู้ท่านในเบื้องในเฟซบุ๊กผู้ท่านในเบื้องอยู่ในยูทูบผู้ท่านในหูว่าประเทศลาวของเขาเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาอยู่ในประเทศลาวเนี่ยเป็นยังไงความรู้จักมาแค้นเป็นยังไงตั้งสามการชะของรัฐบาลประหลัดทรงไฟเป็นเนื้อใดพวกข้าหูต้องว่าพวกข้าห้องคอยยองมือที่ว่ามาจับมือถือแขนกันมาคิดมาคิดจะน่าว่าเฮาจะเห็ดยังไงคือพานุเกอร์พันธุ์ผลนอสิแก้ไขแน่ไหนไม่ระบอกอันนี้ระบอกต้องนิดระบอกคงเห็นจริงจริงพ่อแม่เราเริ่มต้นดูกันป่าก็เลยให้ผู้รังเดือประเทศลาวมาเขาบอกว่าเขาจะปากกึ่งไรเขาจะหยิบตัวว่าตัวขาดนั่นแหละเขาบอกได้บอกได้ซื้อประชาธิปไตยให้ซื้อความนั่นดูความเลยให้ฟังให้ฟังยังว่าผู้ข่าในห้องขอยังว่าฟังทั้งออกทั้งในบ้านเมืองของเขาเป็นอย่างสี่แล้วพวกเข้าในห้องขอให้เปลี่ยนระบบเอาประชาธิปไตยข้าเจ้าข้าบริตีนบริณิงแล้วนอกเล่าข่าวเนี่ยทุกสายการเมืองที่จะห้องขอได้นั่นอยากได้ประชาธิปไตยเขาไปชนพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองของพวกเขาจะไปฟังกันที่ทำเขาไปสู้พ่อแม่พี่น้องในประเทศพวกเขาที่รอดที่ข้าพเจ้าที่ว่าพวกท่านแต่ที่พวกนี้คือพวกมันยังพอพออยู่พอกินพอหูพอรับพวกท่านเต็มท้องแล้วขอให้พวกท่านคือเป็นวัชชาติพวกข้าเนี่ยเราพอได้หัวมันยังพออยู่พอกินเอวาหัวมันเป็นชาติบ้านเมืองของเราเท่านั้นขอให้พวกท่านลูกหลานนั้นให้คิดว่าผู้ใดเป็นศัตรูผู้ใดเป็นมิตรใครคิดว่าเขาเป็นชาติยังเป็นชาติเล่าเดือดเล่าดูเล่าหลานเล่าเขาจะไปพบอยู่ใครก็ตามพวกฟังชิดเชื่อมเกิดในอเมริกาหนึ่งเกิดในฝรั่งเกิดในอังกฤษที่ยังมาตามพวกฟังยังใส่อยู่เสื้อชาติเล่าอยู่ไรตามเลยยังรอยาสูดดื่มชาติศาสนานั่นก็บอกให้ดื่มแต่ว่ามันเกิดตั้งหลังศาสนามันคือการเลือกตั้งผมว่าทำโมบิชาแต่เป็นโมมีศาสนามันผู้การนี่คือการนั้นผมเล่นชีวศาสนาที่เกิดก่อนยศธรรมความยศธรรมความครูที่คมเห็นในพวกข้ามเมืองประเทศเล่าเมืองรัฐบาลตลาดสงสัยผู้ขานว่าผมแม่นรัฐบาลสลับจองใช้นั่นจองใช้หันเป็นจองใช้ตัวคนตัวเองตัวสาบตัวเองผู้ที่พอถ้าคนตัวเองผู้ที่คนเล่าตัวเองในเดือนนี้ขาคนเล่าตัวเอง41 42ปีแล้วนับแต่ที่ว่าเกิดมาความหูความนับเจ้านายจะก่อนฝ่ายขวาเขาจะคิดกันนะเอาไปขาจนเหมือนใจเลยนี่เอาไปใส่ศูนย์จะมาฝึกว่าไปเฮียนจังสันจังสี่แม้เพื่อนเขาว่าหักหลังคนตัวเองทั้งคว้างแก้วสแตกมานั่นเขาบอกให้ขาจนเหมือนคนที่มีความหูความรับไปทั้งหมดขาพวกมันทิ้งพวกคนเลี้ยงกับจิวรายอำนาจพวกคนเลี้ยงกับจิวรายเป็นเจ้าเป็นนายให้พวกฟังคึกตรงนั้นเข
ข้าพุทธเจ้าสุวรรณวงศ์เจ้าดูนะผมมาเจ้าโหได้เป็นนั่นข้าสุวรรณเห็นว่าข้าเจ้าชีวิตบุตรทั้งครอบทั้งครัวของเจ้าชีวิตพวกข้าเนาะเจ้าดีหัวเรือพวกข้าเนาะเจ้าเป็นอะไรไปดูร้านคึกเบิ้งอยู่ไหนก็ให้คึกเบิ้งอยู่ต่อก็ให้คึกเบิ้งพวกข้าที่ว่าเกิดไม่แย่รุ่นน่ะพวกผู้ข้าเบิ้งเป็นหูเป็นตาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ข้าหรือว่าพวกเพื่อนน่ะเป็นโจรปุ่นชาติปุ่นแผ่นดินทรัพย์ดินสินและน้ำของประเทศลาวน่ะแต่ก่อนนั้นไม่นอกขอบตาบ่อแห่บ่อคำยังเป็นอยู่เอาไว้เพื่อยังไว้เพื่อดูกระลานเอาไว้เป็นมนุษย์ของชาติบ้านเขาของพ่ออยู่พ่อกินบ่ได้อึดบ่ได้หิวบ่ได้คุมเห็นเป็นเจ็บผู้ใดไปดูร้านว่าจะกันเดี๋ยวนี้ฮะวัดโคตรที่คุมเห็นแล้วดูร้านมีอยู่ทั้งวันทั้งเรื่องก็บ่ได้ขอทะเยอทะยานอยากไปอยากรีผู้อยากไปโทรศัพท์กับปะนั้นผู้อยากไปรถกับปะนั้นทะเยอทะยานเป็นต้นยอดนี้จากประเทศมันบ่มีแล้วความเวทการอยู่เมืองไทยความเวทการอยู่ไสถือต้มถือตัวถือขายกันลูกหลานเขาบ่เข้าใจว่าให้เบิ่งให้ฮู้ให้เห็นลูกร้านที่ว่าเกิดมาไอ้รุ่นเนี่ยเบิ่งไว้เฟซบุ๊กของพวกพานเบิ่งไว้เทเลโฟนของพวกพานเบิ่งไว้ยูทูบของพวกพานอยู่ไหนหรือกันนอกจากเอายาบ้าเอายาเมาเขาไปดูขนาดนั้นว่าพระเจ้าอยากให้ลูกร้านนั้นยืนยงคงอยู่ในประเทศอยากให้ลูกร้านนั้นมีความหูความรักบ่อยากให้ลูกร้านนั้นมีสิทธิ์อินทรีย์อยู่ในประเทศบ่สร้างชาวประเทศลาวบ่มันบ่แม่นเขาว่าฆ่าคนหลังจากฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกพานแล้วจับไปสมณะหันต่อสมอไปฆ่าแล้วผู้นี้ของเจ้าประเทศนั่งท่านนั่นฆ่านั้นลงน้ำปลาน้ำโขน้ำขนงตั้งแต่จิตที่ผ่าออกมาเนี่ยผู้ฆ่าก็โทษออกมาคนขึ้นกันสวิตช์ลงวิตาขึ้นกันเนี่ยผู้ไรโวมองโววิตถ้าเป็นตายอยู่ในดินเล่านั่นแล้วพานี่เขายาบ้ายาเมาเขาว่าไปยึดบ่อยกินไปยึดบ่อยจะขายถึงโทษถึงโพยกินเนื้อกระเสียสมองจะดีไปเฮี้ยนไรวะเออทางนั้นเดี๋ยวมันขาดขาดคนต้องเป็นเดี๋ยวนี้ฮะรัฐบาลสองใส่ลูกเจ้านั่นผู้ขาดอะไรว่ารัฐบาลขนาดมาชิดหาตัวบริหารประเทศนั่นมันคือกันสุขปลูกสุขร้านจะขาดจะขายจะคือใช้ชนะแต่เจ้าคนอยู่เบื้องหลังของใช้ชนะขายยาบ้าเอายาบ้ามาเบิกเลยขายราชการทหารตำรวจต้องปุ๊บเข้ามายึดประเทศราชนิดกลายเป็นนักคุณแจ้งตัดไม่เขียนผู้ดอยไม่ได้คุณแจ้งเป็นผู้ปกครองตัดไม่เอาไปขายตลอดเบิกเงินในทหารเบิกเงินในประชาชนตอนนั้นบอกมันเป็นรัฐบาลผมที่มันเป็นยังดินตอนยาเจ้าก็ยังอีกยังแล้วเดี๋ยวนี้ยกไข่แก้วติดนี่แก้วติดนี่เลือดแก้วหันจนมันที่ใส่จักรโซโคมันจะสิบดไปดูร้านคึกเป็นกระนั้นสร้างขัวสร้างเครื่องอยู่ในดินตัวเองติดหนีเท่าอีกไอ้พวกท่านคึกคนท่านกว่าดีหรือกว่าดีไอ้พวกท่านคึกเอาสลับซองใส่หรือสลับซองอีหยังทำเขาเรียกว่าสามทางรถไฟความไฟสูงอยู่ในดินตัวเองนะเดี๋ยวนี้ติดหนีเท่าอีกมันเป็นม้าบอกคึกหรือมันคนคึกนั่นไปมาของมันจุดยกไปความหูของเราเปิดโลกให้ด้วยมันมูมันจุดของมันจะทำใจสอนหมดด้วยจะแตกมาเพราะว่าซุ้มมาหันด้วยกินเดียงแต่เราจะทานจบยกเปิดจากผลิตนั้นจังว่าข้อห้องคอน้ำพอน้ำแม่น้ำทีน้ำน้องไอ้ทึบเพิ่ง
ที่ว่าพุทธเมื่อพระนุ่งเรื่องมันผู้ก็จะว่าพระเจ้าว่าขี่รถออกจากบ้านนอกบ้านหน้าแล้วนะใส่พุ่งควันขึ้นไปตัวชี้นัดหัวใจตายหุ่นความมันความถึงมันหดบ้างคนมันดีนั่นไอ้ตัวนอใส่พุ่งที่ขึ้นตรงนั้นหัวใจหุ่นได้ถึงมันความมันเต้นมันกระโยงฉะนั้นแล้วคนกระดาษซองใส่สร้างบ้านแปลงเมืองไปสร้างเครื่องมาได้กับปิดหนีเครื่องนั่นเลยจะโปรเซนต์ได้หาโปรเซนต์ก้าวไปซิโปรเซนต์ก้าวสร้างเครื่องไหนขอได้ที่น้องแง่นี้แง่ตัวแง่ได้ไม่ได้ทั้งแบบทั้งเหลือโอ้ยมันจะเปิดห้องเรื่องเลยเดาคึกเดาหันทุกซ้ายขวาเล่าเล่าทุกประเทศห้องคอย่อมเมื่อยคันเปลี่ยนแปลงกฎหมายระบอบกฎหมายบ้านเมืองค้างไปยังเห็นว่าได้14ที่ผ่านสแตกมาจริงอยากเห็นกันเลยมันก็เห็นใจแต่ว่านั่งพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองเขาบอกโอ้ท่านอยากเห็นอยากไรถูกข่าวเลยเราพอจะว่องเป็นไรน้องว่องเป็นไรก็เห็นเป็นตาเหลือใจได้เพราะว่าคนจะสร้างบ้านแปลงเรื่องเมื่อหันสร้างกรุงกลางเรื่องบุคคาเลยว่ามาบอกเคยพ่อขี่บอกเคยพ่อวันบอกเคยพ่อคำเลยอีหยังดินดาติดผัวตัวเองเพื่อน้อยง้องแง่หนอตัวดีเป็นสั่งรถสั่งร่างมาให้แต่ผู้ทำไม่หน้าที่จนก็ว่าอายหดกระลุกหัวตัวเองผู้ไรก็พาจะชี้กระลุกบีเอ็มผู้นั้นเดี๋ยวนี้มันคึกแต่ไหนคึกแบบจิ้งหมาคึกแบบสุดก็คึกแต่ว่าท้องรุ่นเลยขอผ่าขอหมักขอแพงไว้น้ำพีน้ำดองทุกคนน่ะใครเด้อผู้ที่หักฝ่าทับแผ่นดินทั้งไม้และทั้งหมอกลูกหลานขอให้โทษของมหาสถานที่ฐานกล้าโทษของมหาให้พุทธศาสนากันหรือว่าประตูประตัยซอยกันคือพาลูกเต๋าพระที่พน้องขอและผู้ข่าและห้องขอคือกันขอให้ลูกหลานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้บุญได้ฟังพวกข้าพเจ้าเนี่ยก็มีแต่ข้องขออย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยอยากไปประชาธิปไตยอยากไปขับไล่แก้วก็ไม่นิดนี้จากประเทศเราต้องดูแผนตีนเนื้อของมันน่ะอยากส่งลำบากประชาธิปไตยให้พ่อแม่พี่น้องห้างปากไล่อะไรทั้งให้เป็นเจ้าของประเทศให้พวกนั้นขอให้มาพวงมาคนใจจะเปิดผิวแขนกันเนอทุกร้านพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาและทุกสายการเมืองต่างๆขอให้เขาคงเข้าใจกันนักหน่อยเด้อโอเคเขาคงเข้าใจหลายเด้อนักตัวพันดีเอ้ยบุญมีแห้งมองนักพันดีเด้อไรเด้อความเจ็บจะไรความใครจะมีพอมีแต่ความสุขกายสบายใจตลอดไปทุกทั้งครอบทั้งครัวนักหน่อยเด้อโอเคไปขอบใจละลายขนาดขอบใจละลายขอบใจน้ำจันทร์ออปเปอเรเตอร์รุ่น4นอกนอกตอนความเป็นห่วงสัตว์ห่วงบังทุกบ้านห่วงเมืองห่วงลูกหลานคนเล่าเขาพวกเขาที่จะบ่มีอนาคตอยู่ในประเทศเราเขาก็เห็นอยู่ว่าอนาคตของลูกหลานเล่าเขาเนี่ยบ่มีอีกแล้วเบิดแล้วถ้าหากว่าพวกเขาเล่านอกบ่เป็นต้นตอช่วยเหลือพวกเขาเพราะพวกเขามาอยู่ในบ่อนที่เจริญแล้วพวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการทั้งถาบ่หังเป็นเศรษฐีร้อยล้านแต่พวกเขาก็มีบ้านมีเฮือนอยู่มีงานทำมีรถขี่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีอาหารอยู่ในหน้าโต๊ะทุกวันพี่น้องขออนุญาตทับสายสบายดีขนาดสบายดี
ขอทานสบายดีสุขภิกษ์ต้องเราตั้งนั้นกาเนาะเจ้าทุกทุกท่านบัวเตในจิตในจาในรอยในท่านขอถึงทานญี่ปุ่นก็ขอทานสบายดีแล้วก็ขอนับถือปัญญาสูงแล้วคนเล่าเล่าสุดคนแบบยึดตั้งประเทศยึดไว้ที่แม่ประเทศยึดหนอกประเทศกินของเราหนึ่งเอาขอทานสบายดีเด้อแม่ทักน้องหนูทุกวันเงียบเนาะต้องใส่ไปเวียดโอ้นั่งมาโล่งแต่มีต้อยม้อยต้องใส่ถึงที่จอมผู้มาโล่งสิ เพราะว่าจอมผู้มาโล่งแต่ผู้เงยเนาะแต่ต้องใส่ไปเวียดแต่ง่ายน้องมีติดจับมาอีกการตัวสูงมันก็มีหลายอย่างหลายจริงเนาะแต่คือเล็กหน่อยอยู่กับผีเล่าเนี่ยนะคือคล้ายไปใจละมือเนาะไปใจตนบางทีแต่ว่าโบผักรักพวกอะไรยิ่งให้ผักรักอยู่ในคลายเขาไม่แหละโมเมนต์คล้ายขาดโมเมนต์คล้ายขาดตูแต่ว่าเอาเขาไปให้ในนาให้ในนาและในนาเอาไปแบบไปว่าออกก็ได้เข้าก็ได้เอาไปตักคันในห้องตัวก็ตำรวจไทยเขาถึงใส่พอเขาไปหมานั่นแล้วพัทยาเอาไปตักไปค้างไว้กินก็อยู่หันนอนก็อยู่หันแต่ว่าชายนักชายเบาอยู่ในหันเลยบ่มีออกไล่ใจไล่ได้ไว้ตรงกลางตอนนี้นายหน้ากับพวกผักหลักของเล่าได้หลักเพื่อว่าเอาไปขายเอาให้เขาขายตู่โบเอกขายขาดตู่เพื่อว่าส่วนใดส่วนเสียอยู่ตรงกันกันในหนาก็ตัวผักหลักของเราเนาะได้แล้วอันตรายเขาไปนักบุญแต่ว่าเขาคือท่านนิกายนะแต่ละภาคแต่ละพวกเราทราบจากโบเมนดานี่แบบเนาะโบเมนดาบุตรผักหลักแต่เขาเป็นยังมาตีกันมาทานกันมันคือพินเนอร์ไปทำประจุล่าห้องนะมันอันตรายขนาดใดฉันดีเขาที่มาเข้าใจกันนะขอห่วงมือกันเขาห่วงมือกันเต้เขาจะเขาห่วงเจ้าเต้เจ้าต้องการเขาใต้ให้เขาใต้เต้ทาเขาต้องการให้เจ้าให้พักเจ้าสนับสนุนเขาหรือว่าอุ้มชู้เขาหรือว่าเขาต้องการคือเรื่องจากเจ้าต้องช่วยเขาแค่เรื่องนั้นมันดีเนาะนั่นแหละอันนี้บ่มีแต่หักมีหนังเต็มคิดว่าดินดีดังพอโบติดวินปฏิศาสตร์บาทเนี่ยปากเล่าอยู่เล่าอยู่ว่าต้องการปฏิศาสตร์แต่การจะทำมันบ่เขาตัดสินในบ่ายบ่เขาตัดสินจะดีบอกเขาตัดกันคือว่าลูกขึ้นมาหวังปฏิบัติบ้านเมืองแต่การคว่ำเบาหรือว่าการกระทำมันแตกต่างกันออกไปเนาะขั้นเฮาว่าสามัคคีกันขอบอกเขาเจ้าแต่คอยคอใต้เจ้าแต่คอยต้องการให้เจ้าซอยคอยจะต้องซอยในนั้นก็สิเป็นการดีเพราะว่าเฮาบ่เป็นจังซั่นมีแต่เด็กดีเด็กเด่นเด็กดังแล้วก็บ่มีว่าเว้าใจเนาะมันได้เว้าออกไปนะจ๊ะถ้าว่าถือไผใจผู้นั้นหักเนาะประเทศลาวเฮากำลังเสื่อมลูกหลานเฮาคือคล้ายแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือเฮาเฮ็ดซื้อออกให้อันนี้14ที่หาตี13 14ปีก็ก็เฮ็ดถึงเป็น17 18เพื่อว่าเขาเอาเด็กน้อยพวกนั้นไปคลายตัวเขาก็เขาวางว่าก็ไปเฮ็ดงานอยู่เตะไปแล้วเขาถือกักขังเขาออกไม่ได้ก็จำเป็นต้องขายบริการตามนายหนาตั้งตามผักหลักตั้งไล่ได้เตะว่าถือกักนายหนากับพวกผักหลักเอ้ยก็ว่าติดนายก็เป็นหนักหนึ่งพี่น้องคนล่าเฮาอยู่นั่นหรือว่าอยู่นอกเขาควรจะคิดเห็นว่าเด็กน้อยบ้านเขาน่ะมันตึงในใดเดียวนี้เขาบ
ได้ตัวด้วยหัวใจบางคนนะที่ว่าตัวใหญ่เขาก็ได้ตัวด้วยเขาอยากตัวเนาะเพราะว่ามันมีเหตุบังคับที่เขาไปแล้วว่าก็ถูกตัดขังถูกตัดบุตรเต้นคือเบรคตำรวจมันหรือตำรวจเขาจับโบเมนพวกนี้พวกแม่ดาตีเงินตีช่องนี้เองอันตรายคือคนเบาเนาะอยู่ยังไงเขาเรื่องแม่ดาคนลาวเฮายังบอกคุณเห็นว่าประเทศชาติบ้านเมืองเฮาประเทศลาวท่านเฮานี้เสียออกไปจากประเทศลาวเต้ลมือเต้ลมือเขาเอาไปขายตัวตะงอนผักกลัดคว่ำตัวจ่าคอมผักกลัดประชาชนคนลาวเมื่อว่าอยู่ประเทศลาวหรือว่าอยู่นอกประเทศก็เข้าใจเนาะว่าพวกผู้นำเดียร์ฟานนี่พวกจิตเตียในรัฐกบเมนนี่มันในเหตุการณ์ลูกหลานของเราเฮานี่ตาหักขนาดเลยยังบ่คิดว่าเฮาสิซอยเขาแบกไปเฮาสิซอยเขาได้แบกไปถ้าซอยก็ได้แบกไปมันก็ต้องซอยแต่ทุกคนในนิ่งทุกคนในหินก็มีแต่ว่าคือดูสงสารเต้แต่คือว่าเฮาสิเฮ็ดจะได้ซอยกันจริงจะสุดท้ายทั่วกับสัมดานตัดทั่วมาผ่านเกลเองที่มันคลายหูคลายร้านเงาเตลมืออยู่ในประเทศลาวก็สิ่งเดียวกันทั้งที่หูทั้งที่เห็นทั้งที่ถือโดยตัวเองกับนี้เตดูหูว่าเขาเราจะก็อยู่แบบไปจะก็คิดแบบไปหรือว่าพวกพ่อมีเขาเต้นใจให้ลูกคิดกันนั่นเต้นใจให้ภาพลัดขูดเนื้อเทือหนังอันนี้คือภาวะไปพิษอยู่กับมิพ่อไพ่เนาะคั่วเซยอยู่เซยโดหิดหนังถ้าว่าถ้าเข้ามู่เข้าหินเข้าหินในประเทศลาวว่าภาพลัดหรือว่าพวกผู้นั่งสันดานสัตว์ลูกแกงตีนมือของมันพวกผู้นั่งเล่านี่ก็เป็นลูกแกงตีนมือเป็นนั่นม้าท่านของเกลเดนนี่นะท่านจะเห็นแกได้เขาแกงตีคนหนุ่มนั่นได้เขาต้องซอยกันเบอร์วันนี้ทำไมฉันหนอกเขาต้องซอยกันใต้ที่ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อว่าเขาจะเอาสัญญาสัญญาปีสกอร์73ทุกคนก็เข้าใจว่าปีพศ73นั้นมันมีหยังเกิดขึ้นบ่แม่นสิเว้าว่าบ่แม่นเรื่องของข้อยข้อยบ่ได้ไปใต้น้ําในระหว่างนั้นคิดพลาดคือผู้ใหญ่ใต้กันอันนั้นนั้นเขาคิดผิดแล้วเขาคิดบ่ถูกคิดแต่เป็นเงื่อนโซนโตแล้วนั้นเขาต้องคิดว่าไม่เมื่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองเฮามันลงจมลงไปมันเสียหายมีการผิดพลาดเขาต้องซอยกันซอยถึงหนุ่มกันหนุกขึ้นซอยกันที่ว่าเอาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาจะมีที่ใดเขาจังสิให้พวกสัญญาณสักหนวกไปจากประเทศลาวเฮาพวกเวียดนามเหนือนี่ออกจากประเทศลาวเฮาเพราะว่าจิ้นสมัติเตละมือเตละย่างนะมันก็ยังยากมาออกไปเฮาว่าอยู่จังพี่มันก็ออกจังคุณเพราะว่ามันบ่ฮู้ว่ามันจะแม่นมันมีสายเฝ้าหรือเปล่าติดเปล่าเอาบ่รู้ว่ามีอะไรจักเพราะว่าพวกสัญญาณสัตว์พวกนี้มันบ่ได้ให้ประชาชนเข้าใจถึงมันสิคุ้มคุ้มกันอย่ามันบ่ให้เข้าใจบ่เฮ็ดบ่ปล่อยมันก็บ่ให้เข้าใจตั้งเล่นเห็นแต่กลางคืนมันบ่เห็นแต่ว่าประชาชนบ่ให้เข้าใจเข้าได้แต่พวกทหารแต่ว่าถ้าว่าเข้าใจก็บ่ได้กลางคืนมันบ่ให้เข้ามาทหารลาวนั่นอันนั้นหันมันมีการกินกันเขาคุ้นไปประเทศจีนคุ้นไปประเทศเวียดนามแล้วคนลาวเขาทั้งที่รู้เนาะ
ทั้งท่านที่ยินแต่กับโบพากันยุบซึมปฏิบัติหน้าที่ของเราเขาโดยจะจุดใต้ต้านที่น้ำของพวกเวียดนามเหนือพวกภาคกลางพวกเกียรติสันพวกสักนรกพวกนี้เขาต้องพร้อมใจกันว่าว่าอยู่ทางในหรืออยู่ทางนอกคงอยู่ทางนอกอีกก็ให้เอาใจใส่เพื่อว่าเขาสิได้คุ้นล้มพวกผลิตการนี้มันมืดแบบได้คุ้นเล่าเขาอยู่ในอเมริกาอยู่ประเทศนอกหรือว่าอยู่ทุกประเทศที่ว่าเนี่ยนะซีดอนนอกแต่เขาบุกคิดบอกว่าลูกหลานเขาเมนรู้บุตรดูคนผ่านบุตรหลานต้องผ่านแต่สื่อของคนอื่นกับคุ้นเล่าสิ่งเดียวกันเขาต้องเข้าใจมาต้องเกยกันสิต้อยให้สิต้อยเบียดได้ได้เขาก็ต้องพร้อมใจกันป้าสิจิตเป็นถึงหน้าบ่มีว่าสิเอาไปไหนท้ายหรือว่าสิเอาไปให้พวกประเด็จการเนาะอันนี้มีว่าขึ้นหาสมาประสาทดูสุ่มพี่น้องก็ต้องย่านเนาะถ้าพี่น้องย่านนะพี่น้องย่านลูกหลานเขาทั้งประเทศเรานั่นมันสิเกิดมันสิตายบทใต้เด็ดหนึ่งก็ต้องใต้เด็ดหนึ่งบททุกทรมานเด็ดหนึ่งก็ทุกทรมานเด็ดหนึ่งเขาต้องพร้อมใจกันใต้ที่ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องบ่มีการเสียเงินบ่มีว่าที่เสียเงินเพราะตัวใดเนาะบ่ได้เสียเงินการใต้ที่ที่เพิ่มเขานานั่นแหละทุกคนก็เข้าใจว่าปีพ.ศ. 73นั้นมันเกิดยังขึ้นโบเมนว่าสิว่าอุ้ยข่อยโบนี่ข่อยโบนี่ก็ข่อยจะเป็นตายโบเมนเขาเป็นคนเล่าลูกเล่าล้านเล่าคือที่พื้นเพลงยิงเล่าเขาเขาต้องต่อยกันนี่นะเขาก็ต้องต่อยกันแต่ว่ามันก็อุ้ยสิว่าจะได้มาคนเล่าเขามีแต่ตัวใบต้นยุ้ยจนรู้ของตัวเองนั่นแหละดูแล้วก็คิดแบบใจไม่แต่ว่าหักบ่ทำบ่เฮ็ดมึงจะเล่าหนักว่าท่านอันนี้เพราะว่าคิดตุกีนั่นเต่าเต่าเนาะมีแต่ความเบาแต่ผมมีการกระทำเขาต้องจุดเขาต้องทำเขาต้องซอยกันเขาเล่าเขาต้องซอยเล่าถ้าเขาไม่ซอยเล่าแล้วเขาจะไปซอยจากไหนนั่นแหละเจ้ามันก็บ่มีจากเนาะเจ้าเวียดนามเนื้อหนูบ่มีจากเนาะเป็นโน่นเวียดนามเหนือเจ้าเวียดนามเหนือเนี่ยที่มันหยิบเขาแตกจนกูตายน่ะโบคิดโบทำนู่นคนล่ามันเนาะส่วนร้ายเนี่ยที่เป็นงงเขาสำเร็จบางคนแบบว่าล่ามจริงอุ้ยก็ยังเขาจะเล่นเขามุ่งก็เมืองละเมืองโซ่หนิวอเมริกายังบ่ทอเว้าดันเป็นไหนว้าเด็กคนเสียสติฉันจึงเป็นหงุดหงิดกันอยู่บางคนแต่บางคนก็โอ้ยดีไหมเขาอยากเมืองสติจากบ้านเมืองเขาเนาะอยากได้พื้นเราอยู่หอบโบเมตอันนี้คือก็ห่องนอกคนเล่าเมาสุดคนบอกว่าอยู่ในอยู่นอกให้ห้องใจเพราะว่าลูกร้านก็เงานั้นมันเสียไปหลายแหละมีกันยังเนี่ยเสียออกไปอยู่กับมือนั้นพวกกันคนพักรักมันเอาไปขายเนี่ยมาว่าท่านกันว่าท่านเห็นนี่กับโบนี่เพราะว่าคนเล่าเขามีทั้งไม่เขาอยากสักทีห้องโลกุนแต่ย่านท่านโมเมนต์เจ้าหน้าที่ไทยเข้ามายินอีกเนาะพวกขามืดนี่แต่ยังดีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ไทยเขาดีเกียรติไหนแต่ยังรู้ว่าพวกขัดกลัดของเราเนี่ยมันยึดเนี่ยไรกับโมเมนต์ประชาชนมันยึดในกระดูกกระปรานเนาะนะแต่ยังดีเพราะว่าเพิ่นได้ไปปวดไปดึงไปจับแล้วก็ทรงชื่นหรือว่าเขาอยู่ในการเพื่อทายพวกตำรวจเนาะที่ว่าเขาดึงเขาแย่งนั่นแต่ยังดีแต่เล่าเขานั่นซ้ำซัดเยื่อสารที่เทศใจม้ามแต่ยังมีตัวเข
ขายอยู่ไทร้านจะมีตาเตือเนาะเตือเราเนาะที่มีบทจิตโปรเมย์กับบทจิตเตือเอาไปในประเทศกับบทจิตอยู่นอกประเทศกับบทจิตนะภาษาก็ข้อประกอบเครื่องจะมีแล้วเนาะว่าไปร้านมีสีไร้เป็นอีกแต่โพสไปที่อีกเจ้าขอบใจลายนี่เอ่ยมดแดงขอบใจลายอันนี้ก็ข้าพเจ้าสิขอต่อยอดแล้วก็สรุปเลยทางสัจจะเนาะอันนี้ขอบใจนำเนื้อเอ่ยมาแดงที่ได้บอกถึงลูกหลานคนเล่าของพวกเฮากันบอกเน้นนักใส่กระแมนลูกสาวหลานสาวพวกเฮาที่ถือขายตัวข้าพเจ้าฮู้ถึงนำใจของข้าเจ้าข้าพเจ้าอ่านเห็นจิตใจของข้าเจ้าบ่มีไผอยากขายตัวบริการหรอกพี่น้องลูกหลานคนเล่าของพวกเขาก็เป็นคนคือเขามีจิตใจคือพวกเขาอยากจะมีอาชีพที่ดีอยากจะมีฐานะที่ดีแต่บ่มีความสามารถโอกาสบ่มาให้เพราะผักหลักความผิดอยู่กับผักกับหลักที่บ่ให้โอกาสประชาชนที่บ่พัฒนาคำว่าว่าประชาธิปไตยบ่เอาออกมาใส่ระบบเผด็จการกดขี่ข่มเหงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเราและมาอ้างต่อหน้าสหประชาชาติว่าประเทศเรามีประชาธิปไตยนี่แหละที่พวกเขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อเปิดโปงการกระทำที่บ่ดีของผักหลักที่พวกมันปิดบังหูตาสากลสากลมีหูมีตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของพวกเขาที่เกิดอยู่ในประเทศเรานั้นแต่เขาบ่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้สากลนั้นนอนอยู่ในประเทศเรานั้นพวกคณะองค์การฆ่ามนุษย์ก็นอนอยู่ในประเทศเรานั้นเก็บกำข้อมูลทุกอย่างอยู่ในประเทศเรานั้นรายงานต่อสหประชาชาติในหน่วยงานฆ่ามนุษย์แต่ตกมาบ่อนเดียวคือลายเส้นพี่น้องลายเส้นอันที่แท้จริงจากคนลาวเฮานั้นมันบ่มีองค์การสหประชาชาติอยู่ในประเทศลาวน่ะก็แก้ไขบ่ได้เพราะมีแต่ปากผู้เดียวเว้าคือคณะกรรมการเขาแต่โจทย์น่ะมันบ่มีพี่น้องย้อนหยังย้อนอำนาจของผักหลักอำนาจป่าเถื่อนที่เข้นขากดขี่ข่มเหงของข้าเจ้าถ้าไผเปิดปากผู้นั้นตายเอ็นบอกพี่น้องแล้วมันไผจะซอยเขาได้นอกจากจะเล่านอกของพวกเขาผู้ที่มีโอกาสทุกอย่างจะบอกพี่ถ้าไผบ่เคยทุกพี่น้องบ่ฮู้จักดอกถ้าไผบ่เคยทุกทุกมีหลายระดับพี่น้องระดับ1ถึงระดับ10แต่ประเทศลาวเฮานี่ตกอยู่ในระดับ10ของการถูกพี่น้องเกิดเป็นคนจนนี่จนได้พี่น้องแต่เฮาให้มีโอกาสให้มีทางหากินและทางที่ถูกต้องและบริสุทธิ์แต่อยู่ในประเทศลาวน่ะมันมืดมนบ่มีทางเดินพี่น้องออกไปทางใดก็ถูกกดขี่ข่มเหงทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านแรงงานนับตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปต้องได้เสียค่าภาษีต้องได้ทำงานให้ผักหลัดฟรีนี่แหละเขาบอกการขายแรงงานเงินค่ำที่ต่างประเทศทุ่มเทเข้าไปในประเทศลาวนั้นปีหนึ่ง40กว่าล้าน50กว่าล้านเพื่อไปแก้ไขความทุกข์จนของประชาชนมันไปใส่เป็นยังประชาชนจึงยังทุกข์ยากปากมองเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานผู้หนึ่งประชาชนคนพื้นฐานอยู่ในประเทศลาวนั้นอยู่ในเขตชนบทส่วนใหญ่เปรียบเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอยู่ในสายตาของผักหลักเป็นตัวบทตัวแมงเพื่อให้ผักหลักนั้นขูดฮีดเพื่อให้ผักหลัดนั้นเก็บเอาเป็นตัวเลขเพื่อไปขอเงินจากต่างประเทศเอามาให้ไผเงินคำนั้นคันเอามาให้ผักหลัดกับบ่แม่น
เพราะพรรครัฐก็จมทุกข์อยู่บ่เซาบ่มีงบประมาณอยากจะลงพื้นฐานแต่ละเขตท้องถิ่นก็ต้องสั่งเก็บงบประมาณจากประชาชนท้องถิ่นแล้วเงินละปีละ 4-50 ล้านแต่ละปีมันไปใส่นั่นคือคำถามพี่น้องเล่าเขาพอเข้าทางในประเทศผู้ที่รับราชการผู้ที่รับใช้พรรครัฐนั้นควรจะตื่นตัวตื่นตัวละปุ๊กระดมกันลุกขึ้นขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกให้ออกจากอำนาจการปกครองเลือกเอาคณะผู้นำอยู่ในประเทศนั้นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่อยากเห็นประเทศเราอยากเห็นคนเราคนพวกเขามีโอกาสอยากเห็นคนเราคนพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์มีประชาธิปไตยทุกอย่างพี่น้องในประเทศเราคนพวกเขาในสมัยก่อนในสมัยพระราชาเราบ่ได้เป็นแบบนี้การปกครองบ่มีการกดขี่ข่มเหงบ่มีการขูดรีดบ่มีการเก็บภาษีบ่มีการเสียค่าโรงเรียนบ่มีการเสียค่าห้องหมอพี่น้องภาษีให้ภาษีหน้าก็บ่มีภาษีควายภาษีวัวก็บ่มีภาษีเฮือนภาษีสั้นก็บ่มีเฮาอยู่กันด้วยคนลาวคนลาวที่มีนิสัยแบบโบฮานไฟฟ้าเฮาก็บ่ต้องการกกย่างเฮามีเฮาไปเจาะหูเฮ็ดกระบองไตเสือเฮาบ่ต้องการซื้อจากตลาดของท่านสมัยเฮาสามารถตำยอมค้ำตัดเสือยิบได้เงินเฮาบ่ต้องการในสมัยก่อนรัฐบาลให้ความสะดวกบ่สบายเจ็บไข้ไปโรงพยาบาลบ่ได้เสียเงินโรงเฮียนรัฐบาลไปปลุกให้ทุกบ้านในสมัยก่อนปูซีเมนต์แอมแป้นมุ่งสังกะสีมีอาจารย์สอนบ่ได้เสียเงินพี่น้องปุ้มซอทุกอย่างแต่ถือพวกปักเทศลาวพวกใกล้สอนพมวิหารพวกคณะคอมมิวนิสต์นี่เข้ามาแทรกแซงทับมากตัวยั่วหลอกล่วงประชาชนตามสนบทให้ความหวังของข้าเจ้าเป็นยังรัฐบาลรัฐสินจักรเล่าไปบทถึงสนบทในสมัยก่อนเพราะพวกแนวเล่าสปปเล่านี่เอาแก้วเวียดนามเขามากั้นเส้นทางบ่ให้ความเจริญเขาไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนสนบทในสมัยก่อนขัวบ่ได้เถียวงามพวกมันเอาไปจุดถิ่มมัดบ่ให้รถผ่านเข้าไปได้นี่แหละลูกหลานคนเล่าเขาพวกเขายุคนี้ในสมัยนี้ในประเทศเล่านั้นต้องเข้าใจต้องเข้าใจในความเป็นเล่าของพวกเขาบ่อยากให้เข้าใจกับพวกเล่าขาวของพวกก็ได้ท่านบ่ต้องการอยากให้เล่าขาวบ่ต้องเข้าใจกับเล่าขาวเฮาก็ได้กับเล่าไผ่ขัวก็ได้แต่ท่านต้องเข้าใจว่าอยู่ในประเทศของเล่าในปัจจุบันนี้คนเล่าสิตกทุกข์ได้ยากนั้นพวกเจ้าสิแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าพวกเจ้าบ่ฟังความอธิบายจากเล่าขาวหรือว่าเล่าขัวทางนอก42ปีมาแล้วพวกเจ้าแก้ไขได้บ่ได้ขั้นบ่ได้แล้วก็ต้องยอมรับกับความจริงความจริงอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำเหล้าขาวภายนอกอยู่น้ำเหล้าภายเซรีพี่ความจริงพวกเฮาบ่ควรจะออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซ้ำไปเพราะพวกเฮาลี้นี้ตายมาวิทย์แล้วเขาบ่ได้ต้องการพวกเฮาแล้วเขาไล่ขาไล่พันพวกเฮาออกมาจากต่างประเทศแล้วเขาออกมาพี่แล้ววิทย์แล้วมีชีวิตอินทรีย์อยู่แล้วเขาบอกคนจะเข้ามาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ซ้ำต่อไปแต่ย้อนว่าเลือดเล่าสายเลือดเล่าที่ยังติดอยู่ในหัวใจของพวกเขาอยู่คิดเห็นความทุกข์ยากของประชาชนคนเล่าภายในประเทศนั้นอยู่ตามเฟซบุ๊กอยู่ตามออนไลน์ต่างๆดำตาของพวกเขาตกเพราะเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเล่าอยู่ภายในประเทศแต่พ่อแม่พี่น้องภายในประเทศสิเข้าใจลึกซึ้งกับความต้องการของคนลาวต่างประเทศบ่หรือบ่พวกเขาอยากเห็นพวกทานนั้นมีอยู่มีกินอยากเห็นพวกทานนั้นมีอนาคตที่กว้างไกลมีการศึกษาสูงมีการสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมือนกับประเทศที่เขามีแล้วประเทศลาวแตกต่างกับประเทศต่างๆพี่น้องประเทศลาวได้ถูกได้ถูกสากล
ให้นโยบายพิเศษแก้ไขคน196ประเทศนี่นะในนโยบายของสหประชาชาติต้องให้ในคณะ UN พวกคณะมนุษย์ให้ความเป็นธรรมนี่ต้องรับผิดชอบประเทศเราต้องให้เงินการช่วยเหลือประเทศเราต่ำสุดปีหนึ่งบ่ให้ลด40ล้านดอลลาร์ปีหนึ่งประเทศไอ้ก็ได้ในเครือข่ายนั่นแต่ร่วมกันแล้วให้มันได้40ล้านดอลลาร์แต่ละปีเพื่อช่วยเหลือการทุกข์การตกทุกข์ยากยากของประชาชนเราเพื่อบ่ให้เล่าเฮานี่ตายแต่พี่น้องเล่าของพวกเขาอยู่ในประเทศเรานั่นเคยได้เงินแม่ต่อดอลลาร์1บ่จากพรรคนั้นบ่มีซ้ําบ่นําขายผักรัดขายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างของแผ่นดินถูกขับไล่เนื้อที่ถูกเค้นขาทั้งด้านแรงงานถูกเค้นขาทั้งด้านสิทธิมนุษย์และลาวเฮาสิไปเหลืออยู่ไสเหลืออยู่ต่างประเทศนี่บ่มีความหมายพี่น้องบ่มีความหมายเมื่อลาวสิ้นชื่อแล้วลาวต่างประเทศก็หมดความเป็นลาวคือกันบ่มีความสำคัญอย่างบัดถ้าบ่มีประเทศของตัวเองอยู่ดังนั้นอย่าลืมว่าเฮาจะเป็นลาวเฮาอยู่ไสก็ตามถ้าเมื่อไรแผ่นดินของเราหายสาบสูญจากโลกนี้ไปพวกเฮากับบัดความเป็นสัตว์พวกท่านคิดให้คักๆว่าคนดำอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่คนผิวดำอยู่ในสหรัฐอเมริกานี่มาเป็นข้าทาสอยู่อเมริกานี่เกือบ400ปีเขามีประเทศบ่พี่น้องเขาบ่มีท่านไปถามเขาเบิ่งว่าพวกท่านผิวดำน่ะพวกท่านมาอยู่ในอเมริกานี่ประเทศพวกท่านมาแต่ไส No I'm American not American African I mean not American African คันเจ้าเป็น American African ก็ต้องปากภาษาแอฟริกันได้จะปากบ่ได้เราจะกลับไปแอฟริกาจะกระปากแอฟริกาบ่ได้จะบ่มีประเทศจะบ่ดล่ะจําเป็นต้องอยู่ในประเทศอเมริกาอย่าลืมว่าเขาเจ้าบ่เสียใจบ่เขายังเสียใจยุคนี้สมัยนี้น่ะเขาก็ยังเสียใจว่าเขาบ่มีประเทศอยู่เห็นบ่เขาต้องเป็นคนอเมริกาไปตลอดลาวเฮาก็คือกันถ้าเมื่อใดลาวเฮาบ่มีประเทศน่ะเขาจะเอายังมาอ้างอิงว่าเขาเป็นคนลาวพี่น้องอย่าลืมลาวต้องเป็นลาวลาวต้องปกป้องโดยคนลาวบ่แม่นลาวจะให้ปกป้องโดยแก้วแก้วปกป้องแก้วมันต้องยึดเอาประเทศได้เขามาปกป้องเจ้าเขาก็ต้องยึดเอาพิเศษสุดแหละประเทศที่ว่าแผ่นดินต่อแผ่นมันต้องกลับกลายเป็นประเทศของเขาแน่นอนพี่น้องบ่ต้องสงสัยอีกแตกต่างกับสหรัฐอเมริกาเขาไปปกครองได้พี่น้องสหรัฐอเมริกาเขาไปทั่วโลกบ่เคยไปยึดเอาประเทศใดมีแต่ไปทุ่มเทสร้างมิตรภาพกับประเทศนั้นสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศนั้นสร้างความเจริญให้ประเทศนั้นโดยบ่ต้องการสิ่งตอบแทนหยังหมดนั่นคือสหรัฐอเมริกาความดีของสหรัฐอเมริกานะมีหลายพี่น้องแต่ภายคอมมิวนิสต์เนี่ยบ่เคยเห็นบ่เคยให้ความยกย่องแต่หากมาเอาเงินนําอเมริกามาขอนําอเมริกากลับมาบ้านแล้วไปดูถูกทับถมอเมริกาว่าอเมริกาเป็นบ่ดีนั่นแหละพี่น้องการเนรคุณบ่แตกต่างหยังกับพวกสปป.ลาวพวกพรรคลัทธิมันเนรคุณแผ่นดินลาวมันไปหับใส่แก้วนั่นมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปให้แก้วมอบหน้าที่และอํานาจให้แก้วนั่นแหละคือเนรคุณแผ่นดินพี่น้องลาวของพวกเขาอยู่ในประเทศคณะรัฐบาลข้าราชการทุกคนนับตั้งแต่ผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีลงมาจนฮอดคณะบ้านพวกท่านต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดพวกท่านอยากจะเป็นขี้ขาแก้วไปตลอดท่านจะมีอนาคตแต่ลูกหลานของพวกท่านบ่มีอนาคตประเทศชาติบ่มีอนาคตสิ่งนั้นบ่ที่พวกท่านต้องการถ้าบ่ต้องการลุกขึ้นมาร่วมกัน3เหล่าทหารกล้าจะให้แผนการนโยบายในการลุกขึ้นติดต่อเข้ามาเฮาจะช่วยการแก้ไขปัญหาเกี่ยวของกับประเทศเรา
ให้หลุดพ้นออกจากอำนาจการปกครองถ้าพวกท่านสามารถเฮ็ดได้สิ่งเดียวง่ายที่สุดนั่นคือเส้นสัญญาและอนุสัญญาที่ทหารกล้าได้เฮ็ดออกไปเพราะทุกวินาทีที่พวกท่านเส้นลงไปมันจะเข้าไปในองค์การสหประชาชาติทันทีมันจะเข้าไปในองค์การของสหรัฐอเมริกาทันทีนัมเบอร์มันจะนับทันทีเลยเมื่อได้นัมเบอร์มันขึ้นถึงขันระดับของมันแล้วแน่นอนพวกเขาจะลงไปหาพวกท่านเองพี่น้องในคำขึ้นมานี่ก็ขอขอบขอบใจนะท่านสัจจาเนาะเอาก็ขออำลาพ่อแม่พี่น้องขอพวกเขาไปเนาะพบกันใหม่มื้ออื่นมันเสาร์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 7:00 น.น้องเลยเนาะอามาเลยครับพระเจ้าเองขอขอบขอบใจนะทุกท่านที่โทรเข้ามาประกอบส่วนขอขอบใจขนาด